สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่0ตอนที่6 6นะรู้เลยตอนที่6ประจำเดือนหน้าเดือนไหนไม่รู้วันนี้วันที่23สิงหาเออใช่พี่กว่าจะออกนะน่าจะประมาณนั้นแต่ที่หน้าน่าจะออกก็ล่ะก็สิงหาพอดีวันที่23กรกฎาคม2556นะครับครับเราต้องแนะนำตัวพิธีกรนะผมกังครับผมภาสกรนะครับตอนที่6แล้ววันนี้เราเสียงตอนแล้วตอนนี้5ดีมากนะบอกก่อนแขกรับเชิญผมชวนอยู่แล้วเสียงน้องคนชอบน้องกิฟต์เยอะมากแล้วก็ตอนนี้ผมเข้าไปดูโตเกียวมาราธอนเมื่อไหร่มันจะรับสมัครวะผมว่าถ้าหมดตอนนี้พี่อาจจะรีบไปสมัครต่างประเทศอีกรายการหนึ่งเพราะเมื่อกี้คุยนอกรายการพี่3คนมีไปวิ่งต่างประเทศเหมือนกันมีแล้วหรอเฮ้ยหรอเมื่อกี้ไม่ได้ยินเว้ยรอสงสัยพี่จะต้องไปวิ่งต่างประเทศจริงๆแล้วหลับปีหน้าเลยเดี๋ยวผมบินไปถ่ายรูปอย่างเดียวผมไม่วิ่งแขกรับเชิญตอนนี้ตอนแรกเราบอกว่าเขาไม่ใช่นักวิ่งครับเราเห็นเขาทำงานวิ่งแต่เขาไม่ใช่นักวิ่งแต่เรามารู้ตอนหลังว่าเขาเป็นนักวิ่งวิ่งได้ดีด้วยครับวิ่งมาราธอนวิ่งได้ดีด้วยก็ใช้คำว่าอะไรดีขอต้อนรับกลุ่ม shutterrunning.com นะครับก็แนะนำตัวจะเป็นท่านไหนก่อนดีครับพี่ผมวัฒนาครับคุณวัฒนาใช้ชื่อให้เรียกว่าคุณวัฒนาเลยใช่ไหมเพราะว่าในเว็บคือใช้ชื่อโปรวัฒนามาแต่แรกแล้วก็เลยติดปากก็เลยนักวิ่งว่าโปรวัฒน์วัฒนาเขาเรียกว่าโปรวัฒน์ใช่ท่านที่สองส่วนผมนี่ก็จะใช้คำว่าในตุ้มนายตุ้มหลายปีแล้วครับนักวิ่งส่วนใหญ่ก็รู้จักเป็นพี่ตุ้มนายตุ้มยังดีไม่มีไอ้เลยท่านที่3ผมรุดครับคุณรุดนะครับก็เป็นคุณรุดนี่โปรรุดหรือเปล่าหรือเรียกใช่ครับใช่ครับโปรรุดเลยนักวิ่งที่เรียกโปรรุดแต่ผมจะใช้คือบอกว่าคือรุดไม่ได้บอกโปรรุดอ๋อคือคำว่าโปรเนี่ยเป็นการที่เขาให้เกียรติเราเรียกมาเรามากกว่าเรายังไม่คิดว่าเราถึงขั้นนั้นหรอกจริงๆเราก็ถามด้วยอ่ะพี่ด้วยความอ่านพละอ่านพันทิปพละห้องกล้องเขาจะเรียกกลุ่มคนที่ถ่ายรูปกันว่าน้ามีใครเรียกพี่ๆว่าน้าบ้างยังครับน้าวัดน้ารุดน้าตุ้มมีฮะน้าวัดยังไม่มีครับมีหรือมีข้ามาแบบรุ่นเด็กๆแบบว่าเรียกคืออย่างนี้ฮะต้องบอกก่อนว่าสังคมธรรมเนียมคนไทยเรานับถือก็เรียกน้าเรียกอาเรียกพี่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแก่โอ้ยผมเนี่ยแฟนรายการท่านคุยเนี่ยผมอาหลายคนแล้วเริ่มปีนี้หลายคนละเพราะแบบพอ40กว่าเนี่ยจะพี่น้องบางคนก็ยังแบบมอต้นหนีก็มีนะครับจะพี่ก็แปลกๆอยู่เออเขาเรียกอาก็ได้ลูกก็ Chapter Running เป็นใช้คำว่าเป็นชมรมหรือเป็นเว็บคือจริงๆแล้วเราเริ่มจากเว็บมีกี่ปีแล้วครับเออเพิ่งเริ่มกันเมื่อวันที่20ตุลาปีที่แล้ว2555ถูกต้องเพิ่งเริ่มแค่นั้นเองใช่ครับเราเพิ่งจะโตแล้วก็เพิ่งจะเริ่มก่อนเราจะไปลึกกว่านี้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เขายังไม่รู้จัก Shutter Running คือกลุ่มอะไรครับนั่นกำลังจะเข้าก็คือจริงๆ Shutter Running เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของเรา3คนครับฮะ1ก็คือคุณวัฒนากับคุณรุดแล้วก็ผมรวมตัวกันจากที่เราเป็นนักวิ่งเราถ่ายรูปวิ่งขึ้นมาแล้วเราก็วันนึงเราก็มาร่วมกันสร้างเว็บขึ้นมาแล้วก็ใช้คำว่า Shutter Running เรา3คนเนี่ยคือคนชอบถ่ายรูปแล้วไปถ่ายนักวิ่งหรือเรา3คนเป็นนักวิ่งที่ถ่ายรูปหรือเราเป็นอะไรต้องพูดถึงเรื่องความเป็นมาก่อนว่ามันมาจากตรงไหนก่อนครับซึ่งผมวิ่งมาเนี่ยก็คือปีที่7เป็นนักวิ่งด้วยถ่ายรูปด้วยแต่ถ่ายรูปมันคือช่วงหลังแรกก็ไปวิ่งกับชมรมไปงานแรกที่วิ่งก็คืองานวิ่งมหัศจรรย์สุวรรณภูมิเมื่อปี04ครับนั่นแหละครับแล้ววิ่งนี่วิ่งขนาดไหนครับผ่านมากี่เวทีวิ่งระยะไหนมั่งนับไม่ทั่วนะนับไม่เยอะเลยเหรียญเป็นถุงนี่ก็คือเอาใส่ปี๊บไว้เป็นปี๊บๆไปนั้นก็คือวิ่งระดับมาราธอนไม่คือวิ่งแรกเริ่มต้นคือวิ่งมินิก่อนปกติเหมือนทั่วไปเหมือนเราวิ่งมินิก่อนครับหลังจากวิ่งมินิไปหลายสนามก็พี่ๆหลายคนในชมรมบอกวิ่งฮาล์ฟเลยสิมันผ่านมินิมาแล้วด้วยความกลัวสักครั้งนึงก็ต้องเจอว่าวิ่งฮาล์ฟใช่ไหมฮะวิ่งฮาล์ฟถึงก็วิ่งฮาล์ฟไปได้หลายสนามปั๊บมันก็ต้องมาราธอนเออ
ถูกไหมฮะเอาก็เอาวะมาราธอนก็แสดงว่าผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วครับผ่านหมดแล้วโอ้โหไม่ใช่แค่ไอ้ลูกแก่เหรอว่าพวกอัลตร้ามาราธอน50กิโลอะไรอย่างงี้มั้งครับยังคุณรุ่นเนี่ยเป็นคนจัดแต่อัลตร้านี่ผมคนจัดอัลตร้ามาราธอนถ้า2 3ปีหลัง4ปีหลังเนี่ยถ้าใครได้ยินว่าอัลตร้ามาราธอน10ชั่วโมงเนี่ยก็จะนึกถึงของชมรมส่วนทึกซึ่งชมรมผมเป็นคนจัดชมรมที่ว่านี่เป็นการรวมตัวของเป็นพื้นที่อ่ะครับชมรมมันก็คืออย่างผมอยู่ละแวกสวนพฤกษ์สวนพฤกษ์ชาติที่หลักการเคหะเนี่ยมันก็จะมีชมรมสวนพฤกษ์รวมสวนพฤกษ์99แล้วก็รวมตัวกันตรงนั้นแล้วก็เริ่มซ้อมวิ่งก็มีเด็กใหม่มีจนกระทั่งเรามีประธานหลายๆคนก็ถึงเวลาว่าเฮ้ยเราจัดงานวิ่งซึ่งงานวิ่งคืองานวิ่งของสวนพฤกษ์เนี่ยจะต้องไม่เหมือนกับคนอื่นคือเราจัดอันต้าเลยคือ10ชั่วโมงวิ่ง10ชั่วโมงแล้วนี่ก็คือ10ชั่วโมงนี้วิ่งกันได้สักกี่กิโลครับ6โมงก็คือ100กว่าโลก็100กว่าโลเคนยาก็มาได้แชมป์ทุกปีแล้วคนไทยที่ก็สัญญาก็ที่เป็นอันดับ100ของไทยนี่วิ่งกันก็ได้ประมาณเกือบ190กว่าโลประมาณ10ชั่วโมงนะครับแล้วสตาร์ท 6:00 นถึง 4:00 นโหดมากอากาศนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีส่วนพื้นชาติเขามีปัญหาเรื่องสถานที่ครับมันจะมีปัญหาระหว่างของการเคหะกับกทม.ครับก็เลยมาจัด9ชั่วโมงน่าจะเคยได้ยินนะล่าสุดเลยที่9ชั่วโมงที่สนามหลวง อันนั้นก็คือผมเข้าไปร่วมกับกลุ่มของ Star Running และภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธ์กับสสส.แล้วจัดงานวิ่ง9ชั่วโมงที่ผ่านมาอันนั้นก็คือเป็นนักวิ่งแล้วการมาorganizeแล้วก็ส่วนถ่ายรูปก็คือเราถ่ายรูปคือเริ่มต้นจากวิ่งเนี่ยตอนแรกคือมันมีเว็บวิ่งทั่วไปครับหลังจากไปวิ่งแล้วกลับมาดูรูปซึ่งผมเป็นช่างภาพแต่เดิมเป็นช่างภาพอยู่แล้วนะครับทำงานเกี่ยวกับภาพอยู่อุปกรณ์ถ่ายภาพครับเราอยากได้ภาพแบบเนี้ยมันยังไม่มีไงใช่ไหมคือเมื่อ5-6ปีที่แล้วอะเว็บต่างๆเนี่ยเราถือว่าเราอยากได้ภาพแบบที่เรามันก็มีอยู่งานนึงที่วิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขก็เอากล้องไปคืองานวิ่งที่อยากไปวิ่งแต่วันนั้นมันเจ็บยังไงไม่รู้แล้วก็คือนัดกับพี่เข้าไปแล้วต้องไปไม่อยากวิ่งแล้วมันเจ็บก็เอากล้องไปถ่ายแล้วก็เริ่มมาโพสก็เริ่มมีคนชอบเริ่มหลายคนให้ถ่ายรูปมันก็เริ่มอย่างเงี้ยมันก็ว่าเฮ้ยเราถ่ายแล้วลงเพจเราโพสลงเว็บแล้วเขาชอบที่เราถ่ายมันมีความสุขมันก็มีกระแสมันรู้สึกดีก็เลยหลังจากนั้นก็คือมันก็มียังวิ่งด้วยถ่ายรูปด้วยวิ่งด้วยช่วงหลังๆก็เลยถ่ายรูปซะเยอะกว่าเราถือว่าไม่เราก็วิ่งออกกำลังกายอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราไม่ได้ทิ้งการวิ่งถ่ายรูปคือวันอาทิตย์เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปลงสนามวิ่งเราไม่ได้ลงการแข่งขันเราไม่ได้ติดเบอร์วิ่งเราไปถ่ายรูปวิ่งคือไปร่วมงานวิ่งเท่านั้นเองอันนี้คือคุณรุทครับคุณวัฒนาเริ่มเริ่มจากคือผมอยู่ในชมรมวิ่งราชมังคลานะครับก็เป็นนักวิ่งปกติก็วิ่งก็เอาไปออกสนามแข่งแล้วพอตอนหลังๆก็คล้ายๆคุณรุทบางทีบางจังหวะก็ไม่ได้วิ่งเพื่อนไปถ่ายพอเพื่อนไปกันเยอะก็จะอาสาถ่ายรูปให้เลยแต่คุณวัฒนาก็คือมาราธอน10กิโล5กิโล10กิโลนี่ก็ลองมาแล้วผ่านมาหมดแล้วผ่านแค่10กิโลผ่าน10กิโลฮาล์ฟมาราธอนยังไม่เคยครับแต่ว่าเราออกกำลังแต่ดูผมดูฟิตนะแต่เริ่มอ้วนช่วงนี้ผมไปทำธุรกิจส่วนตัวเลยไม่ได้ออกกำลังกายก็เลยเริ่ม2เดือนละไม่ค่อยได้วิ่งไม่ค่อยแต่มีวิ่งบ้างแต่เราวิ่งแหละก็คือเราวิ่งแหละแล้วก็ถ่ายรูปก็คือเป็นงานอดิเรกเป็นงานเป็นอาชีพป่ะครับตอนนู้นไม่ได้เป็นอาชีพครับตอนนู้นก็ถ่ายเพื่อนๆครับถ่ายสนุกแล้วก็ปริ้นบ้างอัดลงซีดีให้เพื่อนบ้างแจกจ่ายกันไปแล้วเราก็น่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นที่มาถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วไอ้เล่นกล้องมันเล่นมาก่อนหน้านั้นครับครับผมแล้วคุณตุ้มของผมนี่ก็เริ่มจากวิ่งมาก็ประมาณพอๆกับคุณรุ่นนะประมาณ7ปีครับก็งานแรกเลยก็ UN เมื่อสัก7ปีที่แล้ว UN ของสหประชาชาตินะฮะใช่ครับใช่ครับโอเคครับสมัยก่อนนี่ทุกคนก็จะต้องพูดถึง UN Day Run อ๋อนี่ดังเหรอผมไม่รู้จริงๆคือมีนักวิ่งก็เป็นหมื่นๆคนไม่มีแล้วไม่UN ไม่มีละเพิ่งหมดปีที่เขาไม่จัดประมาณ2ปีที่แล้วมันช่วงจังหวะกับช่วงนั้นไอ้ที่ UN เขาเลิกไปเพราะว่าจังหวะช่วงนั้นมันมีประท้วงมีอะไรกันบ่อยแล้วก็มันอยู่บนถนนแล้วกันเองมันอยู่บนถนนแล้วกันเดินเขาใช้วิธีการวิ่งที่นั่นแหละสตาร์ทจากหน้า UN ก็เลื่อนกันมั่งอะไรกันมั่งจนสุดท้ายเขาก็ยกเลิกไปเพราะว่าแถวนั้นมันมีประท้วงมีปักหลักอะไรกันบ่อยสำหรับหลายท่านที่ไม่คุ้นเคยน่าจะเด็กรุ่นนึงก็อย่างคุณนะ UN มีอยู่ตรงสะพานมัคควานสะพานมัคควานที่ตัดกับราชดำเนิน
พราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดชุมนุมซึ่งโอ้โหเสือกก็ตรงนั้นเลยใครไปใครมาก็ต้องชุมนุมแถวๆนั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าเงื่อนไขกลุ่มเลยฮะมันไม่ใช่เงื่อนไขการเมืองอย่างเดียวหรอกมันก็คงมีปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับเรื่องออร์แกไนซ์เรื่องเจ้าของงานความพร้อมหลายๆอย่างหลายเรื่องหลายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเรื่องเดียวโทษทีครับกลับไปที่คุณตุ้มก่อนคุณตุ้มนี่คือนักวิ่งคือเริ่มจากวิ่งก็เริ่มจากซ้อมวิ่งที่สวนหลวงร.9ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนสุขภาพไม่ดีมาก่อนเป็นคนที่แบบใกล้ตายมาก่อนขนาดนั้นเลยคือดูดบุหรี่มา20กว่าปีแล้วก็จนวันนึงมันเริ่มไม่ไหวเราก็แบบจนไปเกิดแรงบันดาลใจจากหนังสือของนายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงงามขอเกิดกับตามเต็มที่เลยครับคือหนังสือเล่มนี้มันทำให้เหมือนเราปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่ก็เริ่มจากไปซ้อมสวนหลวงร.9ไปเดินไปอะไรจากตามสเต็ปของท่านอาจารย์ที่บอกว่าจะถึงตายนี่ถึงขนาดไหนหรอมันไม่เราเข้าโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมใช่ฮะก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มเดินในสวนหลวงร.9อยู่ประมาณ 4-5 ปีจนถึงเริ่มมาเดินวิ่งจ็อกกิ้งได้แล้วก็เริ่มรู้จักสนามวิ่งข้างนอกเอ้ยเขามีวิ่งโอลิมปิกเดย์รันกันไม่ใช่โอลิมปิกเดย์รันนะ UN กันครับเราก็ไปสมัครเสื้อสวยดีอะไรเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มวิ่งมาเรื่อยจนวิ่งเรียกว่าทุกอาทิตย์หรอฮะมาราธอน50 20 40ก็เริ่มจากมินิครับแรกๆ okay, ปีแรกก็เริ่มจากมินิครับจากมินิไปก็ไปฮาล์ฟครับจากฮาล์ฟก็ไปมาราธอนโอ้โหเข้าแต่มาราธอนผมไม่ได้ว่าเป็นมาราธอนที่ดีอะไรนะผ่านมาแค่2มาราธอนผมก็คิดว่าก็โอเคแล้วครับครับแล้วแต่ถ่ายรูปนี่คือก็เหมือนกันฮะก็คือพอวิ่งไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยมันเจ็บพอเจ็บเนี่ยแฟนเนี่ยยังวิ่งอยู่ครับก็ตามแฟนไปสนามวิ่งแฟนวิ่งเพราะเราหรือว่าคือเจอกันในสนามวิ่งอ้าวน้าวโอเคนะโอเคนะเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยผมก็จะที่เลิกไปแล้วนะเลิกสนิทสนิทเลยใช่ไหมได้กลิ่นควันบุหรี่ก็ไม่ได้ก็พอตามแฟนไปสนามวิ่งเนี่ยแฟนวิ่งเราก็เอากล้องไปถ่ายรูปแฟนถ่ายแฟนถ่ายเพื่อนถ่ายเสร็จก็เอาไปแซวกันในเว็บวิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มมีการ อยากได้รูปขอรูปกันเราก็เริ่มแจกจ่ายกันอะไรประมาณนี้จุดเริ่มต้นรู้จักกันได้ยังไงครับรู้จักกันได้ยังไง ผมรู้จักในเว็บส่วนใหญ่สังคมเว็บไซต์คือผมโพสผมก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสรูปพี่ตุ้มก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสรูปมันก็ในเว็บอ๋อไม่ใช่เป็นเพื่อนสมัยเรียนไม่ใช่เป็นพี่ที่ทำงานอะไรไม่ใช่เลยจากนั้นก็ไปเจอในสนามวิ่งต่างคนต่างหิ้วกล้องไปอะไรอย่างเงี้ยผมเจอพอใจกันบ่อยๆก็เลยรวมตัวกันถ่ายรูปแต่ผมเจอพี่ตุ้มนี่เจอบนภูกระดึงเจอบนภูกระดึงมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าโอ้นิดนานเนี่ยครับหลายปีแล้ว7ปีนะโอ้ก็ไม่นานมากจนเกินไป7 8ปีมาแล้วครับมันคือต้องบอกก่อนนะว่าแฟนผมเมื่อก่อนนี้อยู่ราชมังคลาใช่ฮะคุณปัดเนี่ยอยู่ราชมังคลาอยู่ชมรมเดียวกับผมแล้วผมกับพี่ปัดเนี่ยแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆครับไปเที่ยวภูกระดึงกันครับแล้วเขาเพิ่งคบกันมั้งฮะแล้วก็จีบกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆพี่ปัดเขาก็เดินนำหน้าเลยนะไม่ต้องลงเดินก็เดินนำหน้าเลยเขาไปถึงบนข้างบนคนแรกเพราะว่าเขินเลยว่าตอนนี้เขาไปนั่งรออยู่บนไอ้นั่นเลยเรียกอะไรนะหลังแปรหลังแปรอ่ะเขานั่งรอพี่ปัดขึ้นไปถึงคนแรกเลยผู้หญิงแต่ขึ้นไปถึงคนแรกเลยเพื่อไปเจอกันโอ้เชื่อข้ามๆมาก็ได้แต่คู่นี้ถ้าเราเลือกความหลังแปรงานนั่นคือรู้จักกันครั้งแรกนะก็รู้จักกับคุณวัฒนาแล้วก็กลุ่มเพื่อนในราชมังคลาซึ่งกลุ่มราชมังคลาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ชอบเล่นกล้องกันก็จังหวะพอดีกันเราก็ชอบถ่ายรูปกันก็ไปถ่ายรูปเล่นกันเมื่อก่อนก็ไปถ่ายรูปออกทริปกันถ่ายรูปเสร็จก็เอารูปมาดูกินข้าวกันก็หัวเราะกันมีความสุขเสร็จแล้วพอเริ่มเข้ามาในวงการวิ่งเนี่ยถ่ายรูปนักวิ่งเนี่ยพอถ่ายไปถ่ายมาก็เริ่มชวนกันผมไม่ได้นึกว่าผมไม่ได้นึกว่ารู้จักกันแบบนี้นะผมยังนึกว่าเป็นตากล้องอาชีพทั้งสองคนซะอีกก่อนเจอพี่ก็คือพี่คงเป็นช่างภาพโดยอาชีพหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ใช่แต่ผมก็เป็นช่างภาพแล้วก็มารวมแบบว่าไม่ใช่มารวมกลุ่มกันก็คือถ่ายตั้งงานวิ่งด้วยเออวิ่งด้วย
ไม่ได้นึกมาก่อนว่าพี่ๆแบบว่าจะไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพตั้งแต่เดิมคือไม่ได้มาก่อนว่าเป็นนักวิ่งกันมาก่อนอ๋อใช่ใช่นี่ก็เซอร์ไพรส์ด้วยที่คือทุกคนเนี่ยมันเหมือนว่าทุกคนมันมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปครับยิ่งคุณรุดนี่ทำอาชีพเรื่องกล้องโดยตรงผมคือเป็นช่างภาพรับจ้างว่างั้นเถอะถ่ายทำงานแล้วก็ทำหนังสือแล้วพวกนี้มันก็คือตรงนี้แต่เรามาวิ่งด้วยไงวิ่งแล้วเห็นรูปแล้วมันอยากถ่ายอยากได้รูปแล้วอะไรคือชัตเตอร์รันนิ่งใครเป็นคนตั้งชื่อแล้วนึกยังไงมายังไงมันก็ถ่ายไปแล้ววิ่งไปก็ยังได้นี่มันเริ่มต้นหรือว่าแบบมันกินเงินเราเยอะกันไปแล้วว่าเฮ้ยให้ถ่ายเงินดีกว่าหรือมันเริ่มต้นจากที่เราถ่ายรูปแล้วเราโพสต์มันมีเริ่มมีนักวิ่งขอรูปแล้วบางทีเราก็ส่งไฟล์ให้แรกๆแล้วบางคนมันเจอผู้ใหญ่อ่านให้ด้วยสิใส่กรอบให้ด้วยสิมันก็คือมันก็เริ่มจากตรงนั้นคือเขาก็ให้เราคิดตังค์แหละใช่แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันก็เริ่มจากตรงนั้นอ้าวมันแล้วเรายังใช้เว็บที่เราไม่มีชัตเตอร์เราก็จะพื้นที่เขามันเป็นการค้าไปละจากนั้นก็เริ่มต้นจากการที่เป็นชัตเตอร์แลนดิ้งไอ้แบบที่จะพูดว่าอะไรอันนี้ถ้าพูดถึงการเริ่มต้นเนี่ยต้องให้พี่ตุ้มโอเคนะเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ผมคือเดิมเราก็เอารูปไปโพสตามเว็บวิ่งต่างๆกันนะคราวนี้พอเราเริ่มจะเป็นธุรกิจเต็มตัวเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันเป็นธุรกิจละใช่ครับเราก็อยากจะมีบ้านอะไรของเราที่แบบเราทำอะไรได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อยากจะต่อเติมอะไรมันก็สามารถทำได้เต็มที่ก็เลยคุยกัน3คนว่าเอ้ยเราน่าจะสร้างเว็บกันขึ้นมานะแล้วก็เริ่มตั้งชื่ออยู่ๆมันก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยชัตเตอร์กล้องวิ่งรันนิ่งใช่ไหมมันก็รวมตัวชัตเตอร์รันนิ่งแล้วพอดีว่าไปเช็คในโดเมนเนมแล้วชัตเตอร์รันนิ่งมันว่างก็เอาเลยก็เอาเลยก็จดเลย .com พอจดโดเมนเนมเสร็จก็เริ่มไปแบบยังไม่มีพื้นฐานเรื่องทำเว็บก็เริ่มไปอบรมไปเรียนอ๋อเหรอฮะครับไม่รู้เรื่องเลยฮะเป็นศูนย์คือไม่ได้ไปจ้างทำเองครับทำเองต้องบอกเลยฮะอันนี้เครดิตเว็บที่สวยๆเนี่ยนะฮะเป็นฝีมือของคุณรุ่นฮะอาร์ตเวิร์กโอเคเลยนะถ้าบอกว่าต้องเริ่มไม่มีเป็นทำกันเองไม่มีแอดมินไม่ได้จ้างใช่ใช่คือตอนแรกที่ไปอบรมเนี่ยต้องการที่ว่าไปอบรมเพื่อรู้เดี๋ยวจะได้ไปจ้างเขาบอกเขาถูกว่าอยากได้อะไรบ้างคราวนี้พออบรมไปอบรมมามันเริ่มเข้าใจมันเริ่มเอ้ยอ๋อจริงๆมันทำไม่ยากเนี่ยมันทำแค่นี้ไม่ต้องจ้างนะกูทำเองละเริ่มทำเพราะจริงๆการทำเว็บถามว่ายากไหมไม่ยากแต่การดูแลเว็บเนี่ยไม่ง่ายเป็นภาระผูกพันยาถูกฮะการดูแลเว็บทำยังไงเว็บถึงจะโตถ้าโดยตัวผมคนเดียวเนี่ยไม่มีทางโตต้องได้แรงสนับสนุนจากเพื่อนๆเยอะแล้วก็พวกผู้ใหญ่ที่นับถือเยอะตุลาคมคือปีแล้วเนี่ยใช่ครับ20ตุลาเป็นวันที่เริ่มดีเดย์ก็คือวันแรกที่เปิดเว็บแต่ก่อนที่คุยกันก่อนนั้นน่ะกี่ก็คือ7ปีไม่ที่ถ่ายรูปแบบว่าลงที่อื่นอะไรเงี้ยครับไม่ตั้งแต่แบบว่าคิดว่าจะทำชัตเตอร์รันนิ่งกันทั้งหรือเปิดเว็บเลยสักถึง6เดือนไม่ถึงนะไม่ถึงครับไม่ถึงไม่มีเวลาเตรียมตัวโอ้เร็วมากนะเร็วมากนะมันถึงเวลาแบบถึงเวลามันรูปมันเยอะแล้วเราลงแล้วมันมีคนขอรูปสั่งรูปเขาไปใช้พื้นที่ในเว็บในบอร์ดของเว็บที่เราเป็นคนรูปมันรู้สึกว่าให้มันไม่ดีแล้วแหละบางเว็บเขาก็ไม่ชอบไปทำการค้าบนเว็บเขาแล้วก็เกรงใจเหมือนกันมันคือเปลืองพื้นที่เปลืองแบนด์วิดต์มันก็โอเคนะเพราะว่าฉะนั้นจริงๆแล้วแบนด์วิดต์เจ้าของเว็บเขาแต่รูปเราลงมันไม่ใช่น้อยๆเป็นร้อยๆรูปพันอย่าพูดถึงร้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพัทยามาทอนผม2คนกับคุณรุดนี่ประมาณเกือบ 8,000 รูปโอ้ที่มาช้าเนี่ยวินาทีสุดท้ายลงรูปจนถึงวินาทีสุดท้ายจนถึงบ่ายโมงนะตั้งแต่ตี2ของเมื่อวันอาทิตย์แล้วที่ลงรูปเป็นพันๆรูปนี่คือในฐานะที่ผมก็มีเว็บผมถึงไม่ออกว่าพี่ต้องใช้พื้นที่แต่ละปีนี่เยอะนะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้แบบเก็บรูปตลอดนะฮะเพราะว่าคงหมุนเวียนลบ3เดือนก็จะลบที3เดือนก็จะลบทีคือเราถ่ายรูปแบบนี้มันนักวิ่งสูงนักวิ่ง 1,000 คนเนี่ย 80% นักวิ่งก็มีรูปจากเราคือนักวิ่งก็ต้องคาดหวังเราแน่นอนถูกไหมครับต้องไปวิ่งกล้างไปวิ่งถูกไหมวิ่งมากูต้องไปดูรูปแล้วถ้าไม่มีรูปกล้างเซ็งแถมยิ่งแบบรูปก้มหน้าด้วยนะเป็นความคาดหวังของนักวิ่งไงมันไม่ใช่แค่ว่าเราแบกแล้วแหละมันไม่ใช่แค่ว่าต้องมีรูปนะวิ่งเสร็จ4 โมงเช้าเนี่ย4 โมงเย็นเมื่อไหร่รูปมันจะขึ้นวะใช่ไหมใช่ไหม
โอ้โหเราก็ต้องรีบไปผมยังไม่ทันถึงบ้านเลยบางทีเราถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมครับกลับบ้านวางกล้องวางอะไรเสร็จต้องโทรศัพท์มาแล้วโอ้โห PM มาแล้วผมถามนิดนึงครับอย่างพี่ถ่ายหลายๆรูปนี่เตรียมการ์ดกันไปกี่กันกี่คือโดยส่วนตัวผมเนี่ยเอาตัวผมก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องแยกกันระหว่างผมกับคุณวัดคุณรุตก็คือผมทำเป็นอาชีพขายรูปเป็นหลักแล้วผมเนี่ยก็จะมีบูธที่ไปเปิดตามงานวิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันต้องใช้การ์ดยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ผมเป็น10การ์ดแล้วก็หมุนเวียนการ์ดตลอดเพราะว่ามันต้องถ่ายเสร็จไปปริ้นให้ลูกค้าดูนักวิ่งสามารถดูไม่ฮะเจ๊เป็กอย่างเดียวฮะโอ้โหถ่ายรอนิดไม่ได้การ์ดก็ไม่พอไม่ได้ก็เดี๋ยวนะฮะใช้คำว่าทำเป็นอาชีพอย่างเดียวก็คืออีก2ท่านก็คือยังทำงานอย่างอื่นอยู่คือคุณวัฒนาตอนนี้เริ่มทำธุรกิจของส่วนตัวเองเมื่อก่อนเป็นสถาปนิกครับตอนนี้ทำโรงงานน้ำดื่มกำลังสร้างโรงงานใกล้แล้วฮะที่เพชรบุรีเดี๋ยวจะโทษแต่มันยังไม่ได้เปิดใช่ไหมฮะก็อีกเดือนนึงประมาณกว่าที่จะออกก็ใกล้เคียงมากแล้วส่วนก็ยังทำงานที่อื่นส่วนคุณนุชก็ทำร้านซอมตอนนี้ช่วยกันก็ได้เพื่อนๆช่วยกันฮะนอกจาก3คนแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่างภาพที่เป็นนักวิ่งแต่เขาอาจจะไม่ถ่ายประจำบางงานเขาไม่วิ่งเขาช่วยถ่ายก็มีเพื่อนหลายคนเหมือนกันอยู่ในเว็บเป็นผู้ใหญ่ที่เล่นกล้องดาบท่านนึงอ๋อพี่ดาบทองผมจำไม่ได้แขกแรกๆของเราเลยพี่ดาบทองที่คู่กับพี่เฉินผมก็เห็นแกถ่ายรูปไปตามงานแกก็ถ่ายรูปแกใช่ครับก็วิ่งแกก็ถ่ายต่อนะใช่ครับนั่นคือจิตอาสาโอ้โหอ่ะทีนี้พอตุลาคมเราเริ่มเปิดเว็บแล้วอีเวนต์ต่างๆเขาเชิญเราเชิญเขาเราขอไปเองหรือมันยังไงฮะคือโดยส่วนใหญ่อะผมมันจำเป็นจะต้องวางตารางล่วงหน้าโดยส่วนตัวนะฮะวางตารางล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มติดต่อเจ้าภาพล่วงหน้าว่าขออนุญาตไปเปิดบูธนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เจ้าภาพแต่ละงานเนี่ยเขาจะยินดีอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติถ้าเผื่อเราไปถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยหลังงานเนี่ยมันจะมีกระแสตอบรับออกมาอีกเขาต้องคาดหวังด้วยใช่ไหมเพราะมันจะต้องมีเสียงตอบรับออกมาเยอะจะมีไวรัลมีคนถามมีคนพูดคุยมีปฏิกิริยาใช่เพราะว่ารูปเนี่ยพอเราถ่ายเสร็จเราก็จะมาเล่นกันใน Facebook มาแท็กให้เพื่อนคนนั้นคนนี้แล้วก็มีกระแสต่อมันเป็นวงกระจายออกไปขอโทษนะฮะเปิดเผยได้ผมเข้าใจผมตอนแรกผมเข้าใจว่าคนจัดอีเวนต์ต้องมาจ้างเราให้ไปด้วยซ้ำมีหลายลักษณะมีเชิญมาก็มีแล้วขอให้เราไปก็มีประเภทเราติดงานนี้แล้วเขามาขอไปแล้วก็มันก็มีปัญหากันก็มีว่าทำไมไม่ไปดังแล้วไม่ดังแล้วคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มจากว่าเราก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่นับถือครับช่วยเหลือแนะนำเข้าไปหาผู้ใหญ่เราจะไปงานนี้ติดต่อใครดีครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มจากจุดนั้นการเริ่มต้นเมื่อก่อนนี้ตอนผมไม่วิ่งเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเมืองไทยมีวิ่งเกือบทุกอาทิตย์เลยไม่ใช่เกือบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่งเป็นสิบงานบางอาทิตย์มีทั้งเสาร์ด้วยตายแล้วผมไม่ได้เรื่องมันจะเยอะขนาดนี้อาทิตย์ที่จะถึงเดี๋ยวนี้มีวันศุกร์ด้วยเดี๋ยวนี้มีวันศุกร์ด้วยวันศุกร์บ้างมีบ้างต้องไปดูโปรแกรมวิ่งแต่โปรแกรมวิ่งของเว็บเชตเตอร์เนี่ยเพราะว่าจะไปวันเสาร์ก็ไปชนเขาจะไปเอาวันอาทิตย์ก็ไปชนเขาซึ่งเขากำหนดหมายมันมีงานบางทีเขาหมายกำหนดคือนักวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าเว็บแล้วเขาก็จะมาดูตารางวิ่งก่อนครับครับซึ่งเว็บ Shutter Running เราเนี่ยพยายามที่จะอัปเดตเรื่องโปรแกรมวิ่งนี้มากให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อที่ว่านักวิ่งจะได้ตัดสินใจวางแผนได้จริงเราจะแม่นเพราะว่าเราต้องไปเรารับงานด้วยเราจะแม่นมากเลยใช่ครับเพราะว่าผมจะวางคิวล่วงหน้าเป็นเดือนตอนนี้ขอโทษนะครับถึงสิ้นปีกรกฎาคมเนี่ยถึงธันวาถึงธันวาเห็นแล้วใช่ไหมครับมีทุกอาทิตย์เลยถึงธันวาแล้วเชียงใหม่มาราธอนไปไหมครับคงเตรียมตัวถูกคงไม่ได้ไปครับเพราะว่าหนึ่งไกลคือโดยปกติเนี่ยชีวิตพวกเราเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จะอยู่จังหวัดที่มันใกล้ๆกรุงเทพหรืออีเวนต์ใหญ่ๆจริงๆที่เป็นอย่างภูเก็ตมาราธอนไปขอนแก่นภูเก็ตมาราธอนนี่ผมก็ไปมา6ปีอันนี้เป็นอีเวนต์โลกไปแล้วนะใช่ครับแล้วก็ขอนแก่นก็ไปกัน 5-6 ปีแล้วก็เชียงใหม่น้อยใจในเนี้ยอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจมีช่างภาพมีช่างภาพที่แบบจะได้แบบว่าลงมาทอนหรือเปล่าครับลงฮาฟครับลงฮาฟถ้าลงมาทอนจะตามไปถ่ายขอได้เปลี่ยนกันได้พี่เพราะว่าจริงๆเคยไปถ่ายเชียงใหม่มาราธอนนะโอเคสวยฮะเส้นทางดีชอบเพราะฉะนั้นคือตอนที่เราเปิดเว็บมาแล้วเรารู้แล้วเรามีงานทุกอาทิตย์แน่ๆคือเราทำตรงนั้นก่อนที่เราจะเปิดเว็บละเรารู้อยู่แล้วเราเป็นนักวิ่งใช่
ผมเซอร์ไพรส์มากๆอะไรตอนแรกผมยังนึกว่าเกือบทุกอาทิตย์นะเพราะผมมีทุกอาทิตย์เลยเหรอยังตกใจเลยบางงานชนกันด้วยนะครับบางงานเนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์ราชการเนี่ยมีงานวิ่งเหมือนกันมีงานวิ่งพร้อมกันซึ่งมันนักวิ่งไปดูแล้วบางทีแนวหน้าบางคนหวังถ้วยนะครับแนวหน้าเยอะหนีมาอีกงานหนึ่งใกล้ๆนักวิ่งเขาก็จะเลือกงานนะมีอย่างนี้ด้วยในกรุงเทพบางทีชน3งานในวันเดียวเนี่ยชน3งานเยอะนะเยอะมากเยอะนะผมไม่ช่วงแต่ช่วงเป็นพีคกันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้บางที2งานช่วงมีนาเมษาช่วงนั้นมันพีคมากเลยกุมภามกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยมันพีคมากยิ่งช่วงปลายปีอย่างนี้นะฮะตอนนี้ใครจะเอางานเดือนนึง60งาน70งานนะถ้าไปดูตารางทั้งเดือนโอ้โห70งานนะแต่ในสายยนต์ร้อนมากนะเมืองไทยยังมีคนจัดวิ่งมีวิ่งวันสงกรานต์ด้วยนะฮะโอ้แต่ฝนก็ไม่ตกนะมันยังวิ่งการมาราธอนต้องไปเปิดตัวการมาราธอนผมทราบมันเปิดตัวกันกี่โมงฮะตีสองตีสามไม่สงการมาราธอนวิ่งกันตั้งแต่เช้ากี่โมงก่อนพี่แต่สงการมาราธอนที่เว้นมาสองที่ไหนครับที่ไหนฮะที่สวนลุมพินีมีวิ่งผ่านนะครับใช้ผ้าขาวม้าตัวผมเองก็เคยไปวิ่งแล้วต้องก็น่าจะสนุกปักแป้งด้วยนะปักแป้งด้วยสนุกแค่สนุกโอ้ยเห็นรูปแล้วฮาก็จะสนุกการมาราธอนเห็นรูปแล้วฮะทีมแบบเอาฮารวมกลุ่มเป็นทีมมันมีประเภทวิ่งผัดไงส่วนใหญ่จะไปวิ่งสนุกกันวิ่งผัดกันที่ผมเห็นผมเข้าใจว่าพฤษภาไอ้ทุกทีพฤศจิกาธันวาคมกราเนี่ยน่าจะแบบแน่นคนน่าจะก็แน่นฮะก็จะมีกรุงเทพมาราธอนมันจะมีหลายๆมาราธอนมาปลายปีคือเดี๋ยวนี้สังคมวงการวิ่งเราเนี่ยเริ่มมีงานที่เขาจัดทุกปีเขาสามารถล็อกล่วงหน้ากันได้ข้ามปีแล้วว่าแต่ละปีเขาจะอยู่ในเล่นประมาณสักวันที่เท่าไหร่อาทิตย์ไหนอาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์ที่2ของเดือนหรือปลายอาทิตย์ปลายเดือนซึ่งผู้จัดงานวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคุยกันรู้จักกันแล้วก็มีหลบกันเอาอย่างนี้3คนน่าจะถึงจุดที่แบบว่าเฮ้ยมันจะมีคนที่4คนนี้5คนที่6ที่7เนี่ยต้องมีคนมาขอร้องมีฮะต้องมีต้องมีมีแล้วก็ยังมีคือจริงๆเราเปิดห้องช่่างภาพ VIP เนี่ยมันก็มีเพื่อนๆเราที่รับที่เราไว้ใจได้ด้วยคือจริงๆช่างภาพส่วนใหญ่เนี่ยงานวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ฝีมือถือว่าในระดับนึงนะผมหมายถึงว่าไว้ใจในแง่ว่ารับปากแล้วต้องไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ไปตรงนี้เราบังคับไม่ได้ฮะส่วนใหญ่จะเป็นความสมัครใจแต่ส่วนใหญ่รับปากแล้วก็โอเคครับไปงานวิ่งอยู่แล้วแผนงานที่จะวางได้แค่3คนอันนี้ปัจจัยภายในใช่ผมถามต่อเลยดีกว่าในจากผู้พี่ที่ถ่ายรูปผมเชื่อว่าไปมาทั่วสารทิศในประเทศไทยแล้วมีไปถ่ายต่างประเทศบ้างโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไปถ่ายรูปก็มีสิงคโปร์มาราธอนหลังสุดก็ฮ่องกงมาราธอนแต่คราวนี้ต้องบอกนิดนึงนะฮะฮ่องกงเนี่ยเล่าย้อนไปที่เว็บ Shutter Running อีกนิดนึง คือเราจัดทัวร์ด้วยครับหลังสุดเนี่ยเราเพิ่งจัดทัวร์ไปคือทัวร์วิ่งใช่ไหมทัวร์วิ่งพานักวิ่งไปวิ่งอย่างต่างประเทศนี่ก็จัดทัวร์ไปล่าสุดไปไหนครับฮ่องกงฮ่องกงค่าใช้จ่ายแพงไหมครับไม่แพงฮะนี่ถามจริงๆนะคือถามแบบฮ่องกงมาราธอนพักโรงแรมดีด้วยสนใจจริงๆเท่าไหร่ครับก็คือค่าที่พักค่าเครื่องค่าที่พักไม่ถึง 20,000 กว่าบาทกี่วันเนี่ยพี่3 วัน 3 คืนนะครับโอ้โหไป4วัน3คืนนะ4วัน3คืนครับช้อปปิ้งได้เที่ยวคืนเอาไว้กางแล้วก็นอนเกาลูนใช่โอ้ไปเลยดีกว่าพี่แต่ว่าลงจากสนามบินต้องวิ่งตอนนี้มีลูกทัวร์จองแล้วเกือบ20คนแล้วนะฮะนี่คือมาราธอนห้องของมาราธอน14กุมภาปีหน้าเนี่ยมีทุกคนจองหมดแล้วนะ15กุมภาวันก็หลังตุ๊ดจีนต้องหลังตุ๊ดจีนห้องของมาราธอนก็หลังตุ๊ดจีน2อาทิตย์ที่โฆษณาได้นะครับว่าให้ไปที่ shutterrunning.com หมดเลยแล้วไปดูตอนนั้นจะมีรับจัดทัวร์ไปมันจะมีคนที่ดูแลตรงเนี้ยมันจะเป็นเพื่อนเราอีกคนนึงในกลุ่ม shutterคือคุณกบเนี่ยเป็นประธานชมรมวิ่ง Shutter Running ด้วย คือเราแยกการบริหารเรื่องเป็นเว็บกับชมรมวิ่งคุณกบผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายคือบอกแบ็คกราวนิดนึงคือเราแบ่ง2ส่วนตอนนี้ก็เป็นเว็บไซต์ shutterrunning.com ครับส่วนวิ่งเราก็เป็น Shutter Running ครับอ๋อฮะก็จะมีคุณกบมาเป็นประธานชมรมของ Shutter Running ครับเราส่วนผมก็จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะมีพี่กิฟกิฟออิชิพี่กิฟออิชิเป็นผู้บริหารของออิชิครับก็พี่กิฟนี่จะเป็นที่ปรึกษาของเว็บด้วยแล้วเป็นประธานที่ปรึกษาของชมรมวิ่งด้วยกิฟนี่คือเป็นลูกสาวของอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกิฟคือผู้ชายเป็นนักวิ่งผู้ชาย
แล้วเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอกไปต่างประเทศก็คือไปถ่ายทั้งต่างประเทศเราก็มีแล้วใช่ครับคือส่วนใหญ่คนไทยไปวิ่งสิงคโปร์เนี่ยเป็นร้อยๆคนนะฮะไปวิ่งฮ่องกงก็เป็นร้อยๆคนโอ้เยอะขนาดนั้นใช่ครับใช่ครับที่เราถ่ายรูปเนี่ยของผมก็มาลงในเว็บก็มีลูกค้าที่ทั้งคนไทยและทั้งต่างประเทศอ่ะที่เขาเข้ามาดูเว็บเราจริงๆนักวิ่งเขานักวิ่งต่างประเทศกับนักวิ่งคนไทยเขารู้จักกันเวลาเราลงเนี่ยเขาก็จะแท็กรูปไปให้แล้วอย่างพอเราไปถ่ายงานต่างประเทศนี่เราต้องติดต่อเจ้าภาพหรือเราไปถ่ายได้เลยยังไงครับอ๋อถ่ายได้เลยที่ผ่านมาฮ่องกงเนี่ยถ่ายได้เลยคือสองคนเนี่ยมันจะมีบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวอยู่แล้วแล้วก็แปะไปแล้วบอกคือโดยปกติเนี่ยเราเป็นผู้สื่อข่าวของสมาพันธ์ครับแต่ตอนนี้พอมาราธอนมันบอสตันมันดุนบอมไปต่อไปอาจจะมันก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอาจจะเคร่งครัดมากขึ้นคือเพรสต้องหน่อยจะ verify ว่าเพรสจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีแต่ให้ถ่ายก็คงอยากให้ถ่ายแต่ไม่ได้ว่าอะไรที่เราไปฮ่องกงนี่มันไม่ใช่ว่าเราถ่ายง่ายๆนะถ่ายสบายมันจุดที่เป็นโลเคชั่นดีๆแบ็คกราวด์ดีๆเนี่ยมากันเต็มเลยมันไม่มันเขาจะกั้นมันต้องเป็นช่างภาพที่เป็นของ official จริง official จริงอย่างฮ่องกงเนี่ยก็เป็น marathonphoto.com เนี่ยเขาเป็น official จริงๆซึ่งเขาไม่ได้ห้ามนักวิ่งแต่ว่าในจุดบริเวณที่เราน่าจะไปถ่ายตรงนั้นเขาไม่ให้เมื่อกี้พี่พูดถึงฮ่องกงโฟโต้ใช่ไหมฮะ marathonphoto.com แสดงว่าในทุกๆประเทศก็จะมีกลุ่มคล้ายๆพี่ๆที่แบบว่าจริงๆถ้าถามว่าระดับโลกจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อต้องถามว่าระดับโลกจริงก็จะเป็น photomarathon.com อ๋อมีอย่างนี้เลยใช่ครับคือเขาจะส่งช่างภาพควบคุมเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาเหมือนในสต็อกโฟโต้อะไรเงี้ยคล้ายกันคล้ายกันคือเขาจะขายไฟล์แต่เป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจเมื่อกี้พูดถึงนิดเดียวโอลิมปิกไม่ได้ถ่ายทอดสดไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูไอคนแรกที่วิ่งข้างหน้าเนี่ยมีอยู่ช็อตนึงที่มันถ่ายให้ดูว่าข้างหน้าไอคนที่วิ่งข้างหน้าเห็นอะไรข้างหน้ามันเป็นรถวิ่งตามหลังไม่เป็นรถอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นตั้งกล้องนั่งอัศจรรย์เลยนะแล้วทั้งกล้องนั่งไปเป็นบันไดอย่างนี้เลยนะแล้วถ่ายคนข้างหน้าแล้วขับรถก็ขับไปง่ายโอ้โหดูตกใจมากเลยเยอะขนาดนี้เลยอันนั้นผมเข้าใจว่าคงนอกจากจะมืออาชีพจริงผมต้องสปอนเซอร์หนาจริงๆนะถึงขึ้นไปนั่งบนรถนั้นได้นะที่เราดูว่าเป็นภาพสวยๆเลยนะวิ่งมาแล้วเนี่ยเราเป็นภาพวิดีโอที่เฮ้ยเราวิ่งเข้าหากล้องแล้วมันมีนั่นแหละใช้วิธีโอ้โหโหดอ่ะมันโอเคนะโอลิมปิกเนาะถ้าอย่างนั้นทุกคนผ่านมายังไม่ถึงปีดีแต่ว่ามันถ้าถามว่าในนามของ Chapter Running เรายังไม่ถึงปีอ๋อใช่แต่ประสบการณ์ผมก็ถามว่าเมืองไทยเนี่ยอีเวนต์ใหญ่ๆพอจะผมว่าน่าจะเอ่ยได้มั้งครับที่มีอะไรมั่งฮะที่แบบว่านักวิ่งแนะนำนักวิ่งให้ไปวิ่งหรือว่ามีอะไรอีเวนต์ผมนึกไม่ถึงอย่างกรุงเทพมาราธอนเนี่ยถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของประเทศอันนึงใช่มั้ยครับได้สุดละภูเก็ตก็น่าจะครับคืออีเวนต์ใหญ่ๆในเมืองไทยเราก็จะมีกรุงเทพมาราธอนภูเก็ตมาราธอนขอนแก่นมาราธอนขอนแก่นมาราธอนนี่ถือว่าใช่ค่ะสงขลาขอนแก่นนี่มีกี่ปีแล้วครับพี่ขอนแก่นครั้งนี้ครั้งที่78ประมาณ78ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะครั้งที่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาดูเดี๋ยวผมไปหาดูในแต่ก็น่าจะนานแล้ว19นะเดี๋ยวถ้าผมจำขอนแก่นดูนี่ขอนแก่นนะลองดูลองเสิร์ชคำว่าขอนแก่นมาราธอนเพราะว่าผมเข้าวงการวิ่งมาเนี่ยถัดจากจอมบึงก็จะเป็นขอนแก่นจอมบึงมาราธอนไม่เป็นอ๋อลืมเอ่ยชื่อไปฮะจอมบึงมาราธอนจอมบึงมาราธอนครับโอ้สิบครับเขาเขียนว่าเขียนขอนแก่นมาราธอนครั้งที่สิบครับครั้งที่สิบแล้วอย่างพัทยามาราธอนใช่ฮะพัทยาใหญ่ที่มันไม่จะต่อทับอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะผมว่าจะเป็นงานวิ่งว่าถามนี้ก็น่าผมไม่แน่ใจพม่าจะยังไม่มีลาวรู้สึกจะมีแล้วกัมพูชาเวียดนามมาเลสิงคโปร์มีอ่ะทีนี้ก็ไปถึงว่าแต่ละคนที่ผ่านมานี่แล้วได้อุปสรรคอ๋อโทษทีแต่หลายคนที่ต้องเอ่ยเป็นแบ็คกราวด์นิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยไปอีเวนต์วิ่งนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการแล้วแบบว่าวิ่งไม่เคยไปตามงานเนี่ยปกติงานมันมักจะเริ่มวันอาทิตย์โทษทีเหตุการณ์วิ่งเนี่ยมันเริ่มวันอาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์เนี่ยมันจะมีงานมารับเสื้อมีงานมีเอ็กซ์ใช่ว่าเอ็กซ์โปก็คือมีร้านขายของมารับเสื้อกันแล้วก็ใครจะจับจ่ายซื้อของอะไรก็ว่าไปแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะที่2ที่3ที่4ที่5ก็แล้วแต่คนจัดเขาจะตัดเปิดตัวกี่โมงแล้วก็หมดก็จะประมาณ8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้าว่ากันเป็นงานของ3ท่านเนี่ยปกติก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เลยใช่มั้ยวันเสาร์หรือว่าวันศุกร์หรือว่าไปหรือว่าแล้วแต่งานก็คือต้องแบ่งอีกละ
คือด้วยความที่ผมเนี่ยมันต้องตั้งบูธอ๋อมันคือมันต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือตั้งแต่ก่อนวันงานสมมุติถ้าเป็นงานต่างจังหวัดเราเดินทางแต่วันเสาร์ก็ต้องเตรียมตั้งแต่วันศุกร์ครับถ้าเป็นงานที่เราสามารถขับรถไปตอนเช้าได้เราก็เตรียมตั้งแต่วันเสาร์ก็คือเตรียมของกันตั้งแต่วันเสาร์ครับแล้วก็ถ้าอยู่จังหวัดใกล้ๆก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่2ยามตีเที่ยงคืนตี1ตี2แล้วแต่ความใกล้ไกลต้องกะเวลาให้ไปถึงหน้างานเนี่ยก่อนตี4คือของผมเนี่ยเวลาไปเปิดบูธก็จะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งทหารเป็นทีมงานทหารอีกชุดหนึ่งประมาณ 5-6 คนแล้วก็วันเสาร์เราก็ไปถ่ายรูปสุดก็บ้างไม่เยอะนะผมว่าเสาร์วันเสาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีวันเสาร์ที่มันเป็นเอ็กโปมันจะเป็นงานใหญ่ๆนี่ก็มีเอ็กโปแต่ถ้างานมินิทั่วไปธรรมดาเนี่ยบางคนสมัครหน้างานเช้าวันอาทิตย์เลยแล้วก็ลงแข่งไม่มีเอ็กโปแล้วงานของเราอย่างก่อนที่ผมจะไปถึงว่าอุปสรรคที่เราเจออยากให้เห็นว่าชีวิตของนักถ่ายภาพเนี่ยเป็นยังไงกันแล้วจริงถ้างั้นชีวิตเราจะเริ่มต้นจริงคือเช้าตรู่วันอาทิตย์ใช่อย่างวันเสาร์พรุ่งนี้ผมวันอาทิตย์ต้องไปถ่ายงานวิ่งเนี่ยเมื่อเราดูว่าเป็นงานมินิมันก็สบายๆวันนั้นวิ่งมินิเรารู้ว่าวิ่งใช้เวลากันก็คือชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งทุกอย่างจบแล้วก็แค่เอากล้องใส่กระเป๋าแล้วก็ดูว่าจุดหมายเราคืองานวิ่งที่นี้เท่านั้นเองสบายเลยสมัยในแง่คือถ่ายจบไวถ่ายจบไวแต่เวลาเขามาเนี่ยมันไม่สบายเพราะว่าเขาจะมาติดจะมาเป็นก้อนก็ต้องบอกเหมือนกับที่กล้าไปเจอซูเปอร์เซลล์ก็จะหมดคือคน 2,000 กว่าคนเข้าเส้นภายใน1ชั่วโมงครึ่งทุกคนจะเข้าหดแล้วช่วงหลังนักวิ่งรู้จักเราเนี่ยก็จะทุกคนก็จะเริ่มมาเล่นกล้องเออจริงทุกคนก็บังกันแบบบางทีนักวิ่งเอ็กท่ามาอย่างดีแอคชั่นอย่างเดียวมันมีวิ่งข้างหลังตัดหน้าเขากล้องก่อนเลยข้างหลังทิ้งไม่ได้ภาพแล้ววิ่งเช้าเขาบอกพี่ผมขอซ่อมมีด้วยนะขอวิ่งใหม่ขอซ่อมคือวิ่งกลับมาใช่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 สปอร์ตผมเห็นใช่ใช่ไหมมีซ่อมแบบว่าเหมือนแบบแกวิ่งแล้วแบบไม่แบบว่าคงรูปคงแบบไม่ได้หรอกจะแล้วก็กังวลมากแล้วแบบว่าส่งสัญญาณให้ช่างภาพขอต้องบอกกันก่อนว่านักวิ่งกับเราเริ่มมีคอนแทคเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเริ่มมองตาก็รู้ใจเริ่มแบบพยักหน้าก็จะโดดแล้วนะอันนี้ผมขอเถียงครับพี่ไม่จริงครับผมมือใหม่ครับวิ่งไปยังก้มหน้าอยู่เลยไม่รู้ไปถึงยังไม่รู้ครับว่าพี่เขาจะถ่ายจังหวะกล้าอาจต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงยกเว้นนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งหน้าใหม่ผมต้องถามพี่ว่าสมมติถ้านักวิ่งหน้าใหม่ที่เขาดูเทปนี้แล้วแบบว่าจะทำตัวยังไงดีทำตัวยังไงตอนแบบขึ้นหนึ่งพี่จะอยู่ตรงจุดไหนใกล้เส้นชัยหรือแบบระหว่างทางไหมหรืออะไรยังไงหรือแบบคือสไตล์ของช่างภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้มันถ้าเราไปกันทั้ง3คนมันจะมีคุณลุ้นเนี่ยจะออกไปอยู่ระหว่างทางข้างนอกส่วนผมกับพี่ตุ้มจะอยู่เลยหน้าเส้นมาหน่อยก็เรียกว่าหน้าเส้นก็ได้ฮะเอาเป็นว่าสังเกตเสื้อสีส้มแบบนี้ไว้เพราะว่าเวลาเราทำงานเราจะใส่เสื้อทีมเดียวกันตัวนี้เลยโคลัมเบียเนี่ยใครไปนะครับอาจจะเป็นคุณรุตกับโอ้โหโคลัมเบียมันเป็นเทรลอ่ะแล้วไอ้ก่อนเข้าเส้นชัยอ่ะไอ้จังหวะเนี่ยแบบผมจำได้เลยโมเมนต์ที่ผมเหนื่อยชิบหายอ้าวกล้องอย่างนี้โอ้โหแต่แบบว่าจุดที่เลือกนั่นน่ะแบบเป็นจุดที่แบบมันเข้าใจเลือกจริงๆหลังสุดเมื่อคืนนี้เพิ่งจะกำลังหายแล้วหลังสุดโคลัมเบียที่เขาไม่แก้จบผมไม่ได้ไปผมไปมกราโอ้โหนั่นสุดกว่าอีกอ๋อเหรอวิ่ง50วิ่งเทรล50กิโลโอ้โหคือเลือกจุดนี้มันน้อยเลยน้อยว่าที่ผมจะไปแต่จู่ๆแล้วนักวิ่งเจอผมบนป่าต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นเขาเออซึ่งลึกขนาดนั้นทุกคนบอกว่ามาได้ยังไงทุกคนตกใจว่าผมมาถ่ายได้ยังไงเอาไปอ่านที่เรื่องนักวิ่งก็คนว่าตกใจว่าเจอผมอ่ะต้องส่งไฟล์ภาพมาให้ดูลองดูได้ครับถ้าแต่ว่าแต่จะโชว์จริงๆว่าตอนโคลอมเบียเนี่ยผมแต่โคลอมเบียถ่ายเรื่องจริงผมถ่ายจุดวัฒนาเขาถ่ายตรงหน้าเส้นผมอยู่เส้นทางที่ว่าก่อนที่จะมันจะมีที่เป็นนาอันนั้นผมถ่ายอยู่แล้วมันมีบางอันอาจจะเป็นของโคลอมเบียที่เขาอยู่ข้างใต้เนี่ยเขาจะเจอหน้าเส้นป่ะไม่ใช่ผมจำไม่ได้นะระหว่างทางเป็นระหว่างนั่นเป็นระหว่างทางอยู่จากเป็นมุมเงยเป็นมุมเงยอยู่ในหลุมก็แล้วแต่มุมมองช่างภาพครับแล้วอย่างนี้คือนะครับเนี่ยนักวิ่งตกใจว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะนี่ป่ามากนะครับกล้าส่งไปซูมแค่ส่งไปซูมนี่หน้าเว็บนี่เห็นไหมครับนักวิ่งท่านนี้ผมไม่ทราบว่าท่านเป็นใครนะครับขออนุญาตเขาบอกว่าเขาตกใจว่าทำไมผมโอ้มันคือบนเขานะฮะต้องนั่งมอไซค์วิบากขึ้นไปซึ่งแล้วก่อนนั้นฝนมันตกกล้องนี่คือต้องเสี่ยงเลยแล้วเปียก
แต่ถึงว่ามันถึงเวลามันต้องถ่ายขอขยายความนิดนึงเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าเป็นงานเมื่อกี้พอคุณวัฒนาพูดผมก็เพิ่งนึกได้ถ้ามันเป็นงานวิ่งระยะสั้นตากล้องอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยยากอีเวนต์มันจบเร็วแต่ว่าความยากของการทำงานก็คือว่าคนมันรู้จักระยะมันสั้นคนมันจะเป็นกลุ่มคนจะมาเป็นกลุ่มมันจะไม่ก้อนเข้ามาจะไม่กระจายเพราะมันมาจะมาปุ๊บ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 ส่วนใหญ่สังเกตง่ายถ้าเกิดว่าผมจะไปกัน2คนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์เวลาสั้นๆคนเยอะๆเหมือนกับซูเปอร์สปอร์ตซึ่งผมกับคุณวัฒนา2คนนี้จะต้องช่วยกันดักถ้าไม่งั้นเนี่ยคนเดียวซ้ายขวาแล้วก็ยิงเข้าไปยากไม่งั้นเก็บไม่ได้แต่ถ้าเป็นมาราธอนนี้ไม่ต้องโอ้โหมาราธอนนี่มันสบายฮะใช่ไหมมันจะมีพวกที่แบบใช่แล้วก็จะไม่ค่อยมาเป็นกลุ่มงานงานพี่มินิที่ว่าถ่ายยากเนี่ยมันจะถ่ายยากเช่นแนวกลางซึ่งมาพร้อมกันใช่ซึ่งแนวหน้าก็ไม่ยากแนวหน้าไม่ยากแนวหลังไม่ยากแนวกลางใช่ผมก็อยู่ประมาณส่วนใหญ่คนจะอยู่แนวกลางใช่ใช่ใช่แนวกลางก็ถ่ายเพราะมันมาเป็นก้อนเราต้องยิงแบบมุมกว้างเลยบางทีเอาช็อตเจาะตัวไม่ได้แล้วแล้วอย่างที่พี่บอกว่าอย่างปีนี้มาราธอนหรือแบบช่วงสั้นเนี่ยถ่ายยากแบบนึงแล้วอย่างผมมีคำถามคือสมมติเป็นฮาล์ฟมาราธอนหรือมาราธอนอย่างเงี้ยเรามีเกณฑ์ในใจว่าเฮ้ยเราถ่ายคนสุดท้ายที่เวลาเท่าไหร่หรือแบบเราต้องรอเขาหมดเลยที่คือส่วนใหญ่นะฮะเราจะเก็บจนถึงคนสุดท้ายถ้าเป็นทีมงานถ้าเผื่อว่าเราไปกันหลายๆคนอย่างเงี้ยส่วนตัวผมเนี่ยจะอยู่ตรงก่อนถึงเส้นชัยแต่คุณรุ่นเนี่ยระหว่างทางซึ่งเราก็จะมีวอลคุยกันหรือโทรคุยกันว่าคุณรุ่นมอไซค์เก็บจนถึงคนสุดท้ายเลยนะอย่างนี้ที่เราถ่ายรูปเนี่ยนักวิ่งเขารู้เราไปเนี่ยเขาคาดหวังคาดหวังว่าจะต้องมีรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกก่อนที่เขาจะมาเนี่ยไม่ว่าจะ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยเรานึกถึงความรู้สึกของเขาเขามีคืนมาบอกว่าทำไมไม่รอด้วยโอ้โหแล้วล่าสุดพัทยาเนี่ยผมต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์จาก Walking Street ไปจอมเทียนคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมอเตอร์ไซค์ครับเพื่อไปถ่ายเขาตอนที่จอมเทียน1คนสุดท้ายกิโลนั่นคือคนสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าเขาเส้นตอนเพราะให้เราผมรอจนถึงมันไม่มีนักวิ่งแล้วแต่เขาคนสุดท้ายเนี่ยมันรอไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องรอนานมากถ้าคุณไปวิ่งมาราธอนนะแล้วคุณหรือคุณอะไรก็ได้แล้วคุณลองนึกถึงตากล้องเนี่ยต้องอยู่จนถึงคนสุดท้ายเนี่ยมันนานมากนะผมต้องถามไงว่าแบบเรามีลิมิตไหมว่าแบบคือโดยปกติเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงอยู่แล้วแต่คำว่า7ชั่วโมงนี่หมายถึงว่าคืออาจจะเห็นว่าเป็นแค่เวลาวิ่งนะแต่จริงๆอ่ะเราต้องไปก่อนหน้านั้นอีกสมมุติว่าปล่อยตัวตีสี่เราต้องไปถึงตั้งแต่ตีสามเราถ่ายพิธีการเปิดปล่อยตัวด้วยสตาร์ทด้วยนั่นแหละแต่ว่าบางจุดนะอย่างสมมุติว่าระหว่างทางครึ่งทางเนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยสมมุติยิ่งเป็นมาราธอนเนี่ยผ่านมาสักสามสี่ชั่วโมงมันจะต้องมีจุดที่แบบมันหายไปตั้งนานเลยแล้วก็นั่งเราจะต้องแบบไม่เป็นไรหรอกมันเป็นช่วงนั่งแต่มันไม่ได้เหนื่อยไงแต่เราไม่แต่ใจเราจะอยากเปลี่ยนไหมหรือว่าเราเซอร์เวย์หมดแล้วของนี้ดีสุดแล้วคือโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะก่อนเราต้องเซอร์เวย์ก่อนแหละคือเรื่องมุมกล้องสำคัญเออคือมัน3คนไปเนี่ยมันจะได้ภาพ3มุมครับผมจะเป็นคนที่หามุมที่มันซึ่งนักวิ่งก็ให้ฉายาผมว่าตากล้องลูกจิตหรือเรื่องนัดจิตเพราะว่าผมจะถ่ายบนสะพานออกไปไกลๆไปไกลๆไปไกลไปหาคือสะพานมันวิ่งขึ้นมามันเหนื่อยแต่ผมเพราะเวลาผมถ่ายบนสะพานมันลงไปเป็นลองช็อตไงไม่เห็นนักวิ่งคือทุกคนชอบภาพแบบนั้นแต่เขาบอกเขาเหนื่อยเพราะก็ต้องวิ่งเข้าหากองเขาเดินไม่ได้ไงแต่เจอสะพานแล้วมันเหนื่อยก็ของผมนี่หลังสุดมีนักวิ่งใต้ชังยาหลักกิโลพูดได้คือเห็นเราอ่ะรู้แล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเห็นพี่ตุ้มเนี่ยอีก500เมตรก็ถึงเส้นแล้วอ๋อเฮ้ยผมพยายามจะนึกแต่พอพ้นเราวิ่งก่อนเข้ากล้องพอพ้นเราก็จะได้เดินเข้าเส้นได้เดี๋ยวเก็บแรงไว้ไปวิ่งเข้าเส้นอีกทีใช่ตอนเข้าเส้นนี้ต้องให้มันดูดีหน่อยอย่าให้เหนื่อยอย่าเดินนะส่วนใหญ่ต้องวิ่งอย่างนี้แหละจะเหนื่อยไปยังไงก็ต้องวิ่งเข้าเส้นร้อยเป็นสุดท้ายแล้วอุปสรรคที่เรามักจะเจอกับฝนโหอันนี้มันแทบจะเรื่องเดียวเลยนะเนาะแทบจะเรื่องเดียวท่านยังฝนนี่คืออากาศร้อนมากนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคไหมไม่ฮะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็อากาศร้อนก็มันก็เจออยู่แล้วนักวิ่งโดนยิ่งกว่าเราแล้วมีประสบการณ์อะไรแปลกๆไหมครับประเภทแบบเฮ้ยต้องวางกล้องขับรถพยาบาลคนนี้ขึ้นมาก่อนหรือมีอะไรอย่างนี้ไหมเคยมีอะไรบ้างไหมหลังสุดซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยครับซูเปอร์สปอร์ตนี่ง่ายนะจริงไหมก็กำผมกำลังถ่ายรูปตรงลงสะพานอยู่ก็สะพานไหนฮะสะพานเขาเรียกสะพานเดี๋ยวกันนะสะพานท่อแท้ในส่วนลุ่มเขาจะเรียกกันว่าสะพานท่อแท้ก็คือ
พอลงสะพานก่อนเข้าเส้นนะโอ้นิดเดียวเองนิดเดียวฮะตรงนั้นนักวิ่งลงมาก็เป็นลมครับเป็นลมแล้วล้มไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปเพราะเราเห็นอาการแล้วหัวต้องพลาดแน่คือเห็นอาการเข้าเป๋ๆมาเนี่ยต้องรู้แล้วก็เลยต้องวางแล้วไปช่วยกันใช่ใช่ใช่แต่ก็แป๊บเดียวเพราะว่าแป๊บเดียวก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเราแค่จังหวะแรกเพราะว่าเรายังมีงานค้างอยู่เพราะขอนแก่นมาราธอนก็เจอพัทยามาราธอนก็เจออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือช่วยนักวิ่งขึ้นมาคือเราถ้าไม่มีแป๊บหนึ่งช่วงแรกเราต้องไปช่วยบ้างหรือไม่ก็แนะนำเขาอย่างมุตเตอร์คิวเนี่ยอ๋อถ้าตะคิวเก่งนะเราต้องให้เขาคือเราเคยเจอมาก่อนเรารู้ว่าเราจะต้องรีบแก้ยังไงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็วอบอกกันผมนี่เราพบพวกแอดมจะบอกอะไรให้เขาด้วยไม่เป็นไรนะใช่ไหมผมเลยมีทุกอย่างเลยว่าอย่างบางงานถ้าเรารู้จักออร์แกไนซ์เนี่ยบางทีก็ต้องโทรเลยบอกมาตรงจุดนี้ด่วนเลยนะมีนักวิ่งเป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีกว่ารถพยาบาลจะมาถึงอะไรประมาณนี้มันขั้นต้นมันต้องรีบจัดการก่อนอาวุธประจำตัวหนึ่งนั้นกล้องเนี่ยแต่ละคนผมกล้องนี่ผมว่าเป็นศาสนาพอสมควรนะใครใช้อะไรกันบ้างครับเนี่ยก็จะมีสองค่ายนิคอนก็จะเป็นนิคอนผมแคนนอนแล้วเลนส์ที่มักจะพกไปเป็นประมาณก็จะมี2ช่วงฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงวายกับช่วงเทเลนี่ขนาดไหนฮะ200ก็70 200 F4 IS พอแล้วผมก็80 200 38ครับส่วนผมวายส่วนผมจะใช้เลนส์18 135เก็บทุกช่วงซึ่งมันได้ทุกช่วงตัวเดียวเลยใช่มั้ยตัวเดียวเลย18จะมีโอกาสได้ใช้ไหมครับผมก็ช่วงพิธีการ18ได้ใช้ครับเวลาช่วงนักวิ่งที่เข้ามาเป็นก้อนๆมันสายถ่ายไกลได้มันก็ถ่ายระยะใกล้ๆครับช่วงวายปล่อยตัวนะช่วงสตาร์ทบางทีแต่ถ้าเราไปดักกลางๆอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเทเลเลยอย่างเดียวเลยฮะแต่บางทีก็ผมพก2บอดี้ฮะอ๋อเหรอฮะไม่ทัน80 200บางทีมันมาเป็นวิ่งนะวิ่งเป็นหน้ากระดานเขาอยากได้รูปแบบเนี้ยเราก็ต้องวางอีกตัวนึงที่ติดเบนไม่ที่วายหน่อยแต่ส่วนมากนักวิ่งจะชอบเทเลมากกว่าชอบหลังละลายอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อ่ะใช่ก็อยากเห็นหน้าเขาแต่เราบางทีเราก็อยากเก็บบรรยากาศโดยรวมก็มีวายบ้างแล้วมีคำเตือนหรือคำแนะนำอะไรกับนักวิ่งไหมครับว่าเห็นพวกผมหรือว่าจะได้แง่ถ่ายรูปหรือยังแง่ยังไงก็ได้บางคนเล่นกับกล้องไม่เป็นคนแต่คือเล่นกับกล้องไม่เป็นขอให้วิ่งเข้ากล้องขอให้อยู่ในจุดที่ผมโฟกัสไม่ใช่ว่าผมถ่ายแล้วก็วิ่งมาด้านข้างแล้วก็ชูมืออย่างเงี้ยมันถ่ายไม่ได้วิ่งมาด้านข้างแล้วใช่ถ่ายไม่ได้แล้วคือนักวิ่งเขาจะไม่รู้จักกล้องเราอะว่าจริงๆอะกล้องเราแนะนำนะอันนี้ต้องแนะนำเลยนะครับก็แนะนำนักวิ่งใช่ไหมทำมาการไม่ได้คือถ้ามาถึงข้างหน้าแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดของผมไม่มีปัญหาเพราะผมเลนผมมีทั้งช่วงวายแล้วก็ช่วงระยะได้เทเลอีกจุดนึงก็คือเวลานักวิ่งเล่นกับกล้องเนี่ยมันโอเคเราก็แฮปปี้กับที่เขาดึงแต่ว่าถึงเวลาที่เขาวิ่งแล้วเนี่ยหลบบ้างเพราะข้างหลังเพราะบางทีติดแขนคนอื่นนะฮะติดแขนคนอื่นบางทีอย่างล่าสุดเนี้ยผมถ่ายตูนบอดี้สแลมผมก็ถ่ายช็อตกับว่าเป็นคอนติเนียลจริงจริงปั๊บมีนักวิ่งอยู่ข้างหลังวิ่งเขาวิ่งตัดหน้าตูนเลยยังดีที่ผมกดก่อนล่วงหน้าแล้วมันถึงได้ภาพตูนสแลมคือบางครั้งเราก็ต้องส่งซิกกับนักวิ่งนะว่าคือบางทียังยกมือค้างเนี่ยเราต้องลดกล้องลงละเพื่อให้เขารู้ว่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วพอได้แล้วมึงไปได้แล้วเอาไม่เดี๋ยวไม่สุภาพก็คงเดี๋ยวนี้นักวิ่งรู้ฮะแต่ผมก็เชื่อว่าเออนะเขาพอจะรู้แหละจะเอาอะไรกันนั่งหนาคือนักวิ่งกับช่างภาพเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นเพื่อนกันมากยิ่งขึ้นนะผมเสียดายอ๋อมีรูปผมเดี๋ยวฝากไว้งานหน้าว่าแต่ว่าอุปสรรคกับนักวิ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ผมนึกไม่ออกก็คือไม่มีอะไรวิ่งตัดหน้าแค่นั้นแหละแต่ยังไม่มีอะไรแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องอุปสรรคก็แค่ช่วงที่มันมาช่วงพีคที่คนมาเยอะๆนั่นก็คืออุปสรรคที่จะทำให้เราถ่ายยากซึ่งมันยากมากมันไม่ได้ครับเลี่ยงไม่ได้ใช่แต่นักวิ่งก็ผมก็วิ่งไงผมวิ่งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคือก็ช่างภาพก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่จะถ่ายเขาได้ยังไงจริงๆเราก็คาดหวังอยากให้รูปออกมาสวยทุกช็อตนะครับก็ก้างเข่าหลังอย่าก้มหน้าวิ่งโอ้โหแต่การที่มันเป็น memory card ต่อให้เป็นฟิล์มโอ้เป็น memory card แต่ดีแล้วไอ้จังหวะที่การ์ดเต็มแล้วต้องเปลี่ยนแล้วไอ้นักวิ่งมีฮะถึงได้มี2บอดี้เหมือนผมหลังสุดเจอพัทยามาราธอนคือต้องโทษตัวเราเองเตรียมตัวไม่พอเป็นยังไงคือมันก็ดวงเนี่ย
คือกระเป๋าใส่ memory card ไปอยู่ในกระเป๋าข้างกล้องอีกทีซึ่งปกติเราจะพกข้างตัวแล้วมันหยิบง่ายมันมัวแต่เสียเวลาเปลี่ยนการ์ดซึ่งปกติเราใช้เวลาเปลี่ยนการ์ดไม่ถึงนาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่คราวนี้มันเสียเวลาไป 2-3 นาทีเนี่ยนักวิ่งเป็น10คนที่ผ่านไปส่วนของผมสบายผมใช้32จิกเลยงานใหญ่ขนาดไหนก็อยู่พอแล้วฮะพอครับพอผมนึกว่าพอครับหลังสุดผมนี่พัทยามาราธอนนี่ประมาณสัก20กว่าจิกถ้าไม่ได้ตั้งบูธแล้วมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการ์ดบ่อยๆเพราะว่าไม่ต้องคอยสลับไปส่งที่บูธใช่ไหมครับก็จะผมก็ใช้32เลยทีเดียวจบงานเลยแล้วอย่างนี้คือผมถามนิดนึงในกล้องที่พี่ถ่ายคือตั้งความละเอียดสูงสุดของกล้องเลยแบบว่าโดยปกติตั้งสูงสุดนะสูงสุดเพราะว่าบางทีของเราต้องการไปมันเป็นเรื่องการค้าด้วยเพราะว่าเราขายไฟล์ด้วยขายไฟล์ออริจินอลเลยผมนึกเซอร์ไพรส์ว่าไม่ถ่ายเป็นรอทำไม่ได้ไม่ไหวครับโหลดไม่ใช่ไม่โหลดไม่ทันแน่อ๋อมันอ๋อตัวกล้องเองมันทึกก็ไม่ทันด้วยไม่ใช่ว่ามันกินเยอะคือมันไม่มีความจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งช้าอีกแต่ไม่ได้ใช่แล้วขนาดกล้อง DSLR High End ก็คือมันอยู่ที่มันแมมโมรี่ฮะอยู่ที่บัตมากเนี่ยเป็นความรู้เฉยๆผมก็ได้เก็บความรู้เหล่านี้เก็บเอาไว้แต่ถ้าบางงานที่เขาต้องการแบบมีคำสั่งว่าต้องการภาพแบบนี้ไปทำอะไรทั้งอย่างอย่างเงี้ยอย่างคุณรุ่ดเคยได้รับมอบหมายงานวิ่งสู่ชีวิตใหม่ซึ่งทางบก.สั่งมาว่าจะเอารูปนี้ไปทำปกครับก็จะต้องขึ้นกระเช้าอันนี้ก็เข้าใจได้อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ไม่ยากถ้าบอกมันทำช็อตแล้วก็เราว่าใช่เราจัดให้ได้ทีนี้พอเราถ่ายรูปในงานเสร็จแล้วชีวิตเราเริ่มเข้าสู่วงจรอุบาทแล้วใช่ไหมครับพอวันงานเสร็จปุ๊บคนสุดท้ายเราถ่ายเสร็จปุ๊บกลับบ้านนอนก็ยังไม่ได้ถูกไหมคือต้องทำอะไรกันต่อมั้งครับอันนั้นหนักกว่าถ่ายผมจะบอกถึงวงจรดูบ้านแล้วถึงบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยรูปสุดท้ายที่เอาขึ้นเว็บเนี่ยตั้งแต่ตีสองของวันอาทิตย์หลังพัทยามาราธอนจนถึงเมื่อกี้นี่วันอังคารนะครับเพิ่งลงเพิ่งเสร็จเราต้องทำอะไรบ้างครับมาถึงปุ๊บแล้วก็กลับเราคงกลับมาที่ทำที่บ้านใช่ไหมเราคงไม่ได้ทำใช่ก็ต่างคนก็แยกกันเลยถ้าเป็นคุณวัดเนี่ยผมสบายผมถ่ายอย่างเดียวถ่ายเสร็จก็จะส่งต้นฉบับมาที่ผมเลยอ๋อพี่ไม่ทำผมไม่ทำเลยส่งเลยครับคือโดยปกติคุณวัฒนาเป็นสถาปนิกก็จะมีงานประจำก็เข้าใจเราอยู่ว่างๆอ้าวมาเดี๋ยวจัดการเองถ่ายเสร็จกลับบ้านแต่พี่ตุ้มนี่ก็ถ่ายเสร็จวันอาทิตย์เนี่ยบ่ายๆตอนเย็นถ้าถ่ายกรุงเทพนะก็ทวนได้ดูละคือนักวิ่งเนี่ยเขาจะรู้คาแรคเตอร์ผมเนี่ยไวแต่ผมนี่ต้องช้าหน่อยคือนักวิ่งเพิ่งได้ดูวันนี้นักวิ่งจะบอกว่าต้องดองไว้ก่อนของพี่รุ่นแต่นักวิ่งก็โอเคนะเขารู้ว่าไม่เพราะอะไรเพราะคุณรุ่นไปใส่ทุกไหลน้ำมันใส่แล้วไม่มันต้องอยู่แล้วแต่ผมก็ต้องทำงานด้วยแล้วอยากมีวันที่ถ่ายเสร็จเนี่ยมาให้ผมมานั่งทำไม่เอานอนดีกว่าแบบพี่ตุ้มเนี่ยคืออย่างนั้นมันก็มีส่วนนึงที่ของพี่ตุ้มลงแต่ถ้างานไหนถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยคนละงานเนี่ยก็จะต้องรีบละอย่างเราไปพัทยามาตอนไปพัทยามาตอนด้วยกันอย่างเงี้ยของคุณรุ่นแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวผมรีบทำผมก่อนแล้วผมก็ไม่ทำกลางคืนแล้วเพราะว่าขั้นตอนโปรเซสที่ทำตรงนี้หนักพอสมควรมันมีอะไรฮะมันใจผมก็คือใส่วอเตอร์มาร์คเสร็จแล้วมันก็น่าจะจบแล้วคือตรงนั้นง่ายฮะนั่นแหละสิมันก็ไม่น่าจะยากรูปเนี่ยเราถ่ายมาเนี่ยมันไม่ใช่ 100% ทุกรูปมันต้องมันเลือกบางทีโฟกัสเอาไปเลยหรือไม่บังแขนหรือบางทีเนี่ยคือมันต้องคลิกทุกรูปมันต้องคลิกทุกรูปครับมาดูต้องบอกก่อนว่าแฟนผมก็เป็นนักวิ่งเข้าใจแล้วเป็นผู้หญิงรักความสวยความงามเขาเคยบอกว่ารูปเนี้ยเขาไม่อยากเห็นในเว็บเลยมันไม่สวยเราเหมือนกันนะใจเขาใจเราก็ต้องคัดรูปก่อนว่ารูปถ้าเกิดรูปผู้หญิงหน้าตาเย๋เก๋ไม่สวยยิงฟันทำคือทำบุคลิกที่มันไม่สวยเนี่ยต้องลบทิ้งทันทีบางทีมันเขาไม่ตั้งใจต้องออกติดเลทบางทีมันไม่เข้าไม่ตั้งใจเข้าใจหรือรูปไม่เหมาะสมเนี่ยเราต้องรีบดูทุกรูปแสดงว่าที่พี่ถ่ายคือหนึ่งคนนี่ก็ยิงกันมุดผมวิ่งมากไงก็แบบหลายช็อตไม่ฮะแล้วแต่จังหวะถ้าเผื่อมินิไม่มีโอกาสแต่ถ้าเผื่อเป็นฮาร์ปหรือมาราธอนโอเคคนนึงเราอาจจะแบบ 2-3 จังหวะนะเผื่อหลับตาแต่รูปหลับตาถ้าเป็นแนวหลังก็สัก3รูปได้ถ้าเป็นแนวหลังนะแนวกลางหมดสิแนวกลางเพราะมันมากันพร้อมกันเลยถ้าแนวหลังเนี่ยผมตัวผมเนี่ยจะถ่าย3 ช็อตผมมีคำถามครับอย่างพอที่งานซุปเปอร์สปอร์ตที่ผมไปวิ่งเนี่ยผมเห็นเวลาลงในเว็บบอร์ดจะมีเวลาด้วยใช่ครับตรงเนี้ยพี่
เอาเวลามาจากเวลาจากในกล้องที่เราบันทึกแต่ว่ามันมีโปรแกรมสำหรับโปรเซสภาพเนี่ยมันสามารถบันทึกเวลาใส่เวลาพิมพ์บนภาพได้ไม่เวลามาถึงเวลาวิ่งคืออย่างนี้ไม่ใช่เวลาวิ่งของคุณวิ่งเวลาเวลาที่วิ่งผ่านกล้องการสตาร์ทเลยเวลากล้องหน้าเส้นกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเราก็กดกล้องสตาร์ทกดปุ่มตั้งเวลาสตาร์ทให้ตรงกันเลยกดมีอย่างนี้ด้วย enter พร้อมกันเลยเราต้องเราวิ่งต้องรู้นะว่าจุดที่เขาวิ่งไม่ใช่เวลาที่มันไม่ใช่เวลาจริงนะเป็นเวลาที่เขาวิ่งผ่านวิ่งผ่านกล้องซึ่งนักวิ่งเขาก็จะรู้ว่าตรงจุดนั้นเขาทำเวลาที่เขาวิ่งอย่างผมจะง่ายส่วนใหญ่มันเป็นหลักกิโลอยู่แล้ว800เมตรหรือประมาณไม่เกินกิโลของพี่จะไม่ค่อยยากเพราะว่ามันจะไม่กี่ร้อยเมตรแต่อันนี้จะแบบเฮ้ยแต่เขาประมาณได้นะประมาณได้วิ่งเดี๋ยวนี้ก็เขารู้มีการ Garmin มี GPS ทุกคนรู้ว่าจุดตรงที่ผมถ่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ทุกคนรู้เดี๋ยวนี้นักวิ่งหน้าใหม่เทคโนโลยีพวกไอเทคพวกนี้สูงโทรศัพท์ผม Garmin เคยเจออันนี้นอกเรื่องนะครับฟังพอดคาสต์ต่างประเทศเผื่อจะกินนมกินน้ำอะไรพอดคาสต์ต่างประเทศเขามีพวกโค้ชอาชีพเลยบอกว่าเวลาคนเห็นได้เลยนะนักวิ่งสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแปรผันกับความเร็วไอ้พวกมาต้นๆเนี่ยจะมีแรงเกงขาสั้นมันมีอย่างมากนาฬิกาไอ้พวกมาหลังๆเนี่ยโอ้โหแต่เต็มหูฟังมันมีทุกอย่างเลยความแพงมันขึ้นไปตามมาแล้วคือช็อปนี้ออกอากาศไหมออกครับออกแล้วครับคือนักวิ่งมันจะมีคือเมื่อก่อนเขาบอกว่าวิ่งเป็นกีฬาที่ลงทุนน้อยที่สุดก็คือมีรองเท้าถูกไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่คือนักวิ่งแต่งตัวไปวิ่งเนี่ยผมว่าเรื่องแฟชั่นนะครับเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเด็กๆก็ใช่เดี๋ยวจะมีกิมมิกนะว่าแบบงานนี้ใส่กันยังไงคุณคิดตอนที่แล้วคุณคิดนี่เป็นทีมคิดนี่ใช่ย่อยคือสังคมนักวิ่งเดี๋ยวนี้อีกระดับนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบพวกไฮโซพวกอะไรพวกนี้ก็จะวิ่งกันอยู่ในพวกอะไรอะตามฟิตเนสตามอะไรพวกสปอร์ตคลับพวกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ออกมาที่สนามวิ่งกันเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ชมเอมนักวิ่งหน้าใหม่หลังจากที่สมาพันธ์เราสองร่วมกันเป็นทำการโครงการนักวิ่งสู่ชีวิตใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแบบมีนักวิ่งหน้าใหม่เกิดขึ้นมาในวงการนี่เป็นหมื่นคนแต่ยังไม่มีการจดเซอร์กิตร่วมกันใช่ไหมคือคนที่ลงไปวิ่งแล้วเก็บคะแนนสะสมทุกอีเวนต์ใช้ ID นักวิ่งคนเดียวกันปีนี้คนนี้วิ่งไปเท่าไหร่กี่กิโลแล้วอะไรนี่ส่วนตัวของนักวิ่งเขาเก็บเองเขาจะเก็บไม่ก่อนแต่เป็นนักวิ่งรุ่นใหม่นะเขาจะเก็บเองสมัยผมเริ่มต้นวิ่งใหม่ๆผมใช้ Excelผมก็ยังมีใช่ไหมเราก็ใช้ Excel ผมก็มีนาฬิกาก็เก็บไว้เหมือนกันแต่ Excel ก็ยังมีอยู่ใช่ก็ใช้ Excel เก็บว่าปีนี้วิ่งได้กี่โลเป็นกี่ร้อยกิโลอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าคู่นี้กี่กิโลแล้วผมก็จดไว้ใช่เป็นนะผมก็ทำอย่างนั้นผมว่าเรื่องความเทคโนโลยีก็เป็นตามสมัยนะก็คือสมมติแต่ก่อนพี่เป็น Excel เนี่ยเป็นโทรศัพท์เป็น GPS เมื่อก่อนผมใช้ Pocket PC เขาก็จะมีโปรแกรมที่มันสามารถเก็บข้อมูลพวกนี้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีจะเดี๋ยวก่อนใกล้ตอนท้ายๆแล้วเมื่อกี้ผมจะถามเรื่องเพราะฉะนั้นชีวิตของเราพอกลับมาถึงบ้านเราพี่ตุ้มหรือว่าคุณรุ่นก็ดูปั๊บ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 เอาขึ้นคืออย่างเงี้ยปั๊บขึ้นพอบอกว่าปั๊บนี่มันง่ายแต่ว่าขั้นตอนตรงนั้นยากพอสมควรเพราะว่ามันต้องดูทุกรูปอย่างพัทยามาราธอนเนี่ยถ่ายมาทั้งหมด 4,000 กว่ารูปเนี่ยก็ต้องมาไล่ดูทีละรูปทีละรูปทีละรูปก็ดูไปลบไปดูไปลบไปนะ 4,000 คนเดียวของคุณรู้อีก 3,000 กว่าลูกใช่แต่ที่ผมจะถามต่อไปก็คือว่าแล้วคนบางคนอาจจะเพิ่มรู้ว่าผมเนี่ยไปวิ่งอีเวนต์เมื่อปีแล้วเนี่ยแต่ผมเพิ่งรู้ว่าผมมีรู้ทางนี้คือโดยปกติเนี่ยผมจะเก็บไฟล์ต้นฉบับเอาไว้อย่างน้อยสุด3ปีพยายามเนี่ยครับตอนนี้ที่เพิ่งลบทิ้งไปหลังสุดนี่ก็จะเป็นของปี52อ๋อแต่แล้วแต่ chapterrunning.com เนี่ยยังอยู่นะยังอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะถ้ารูปที่โชว์อยู่ในเว็บเนี่ยเราจะต้องบอกก่อนว่าเราจะเก็บไว้แค่3เดือนคือรูปบนเว็บที่บนเว็บนะรูปที่ปรากฏในเว็บแต่คือตัวไฟล์อ่ะพี่จะเก็บต้นฉบับเนี่ยเราจะเก็บไว้แต่ว่ารูปที่อยู่บนเว็บเนี่ยก็จะต้องมีการหมุนพื้นที่ใช้รูปที่ถ่ายผมถ่ายมาแต่แรกอ่ะเก็บไว้หมดแหละใครถ้าต้องการจริงๆอ่ะบอกชื่องานบอกหมายเลขมันพอจะหาได้นะโอเคตอนนี้ก็กำลังเช่าพื้นที่เพิ่มก็กะจะขยายจาก3เดือนเป็น6เดือนแต่วิธีการบันทึกชื่อไฟล์หรือว่าการทำลายน้ำเนี่ยมันทำให้ดูไม่ค่อยยากนะเพราะว่าแต่ละท่านจะใส่ว่าอันนี้ใครถ่าย
ใช่แล้วพอวิ่งอีเวนต์ไหนเนี่ยมันจะโอ้โหยิ่งยากคือพอพูดปุ๊บเนี่ยภายในไม่เกิน30วินาทีเราก็หารูปได้แล้วเพราะว่าข้อมูลผมเนี่ยคือถ้าบอกว่าคอมนี้มันจะใช้เวลาวิ่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันง่ายแหละไม่ค่อยยากแต่เดี๋ยวนี้มันมีหมายเลขภาพฮะ RUT เท่าไหร่ TUM เท่าไหร่ WAT เท่าไหร่จะมีกล้องคุณรุ่นกล้องผมกล้องคุณวัดเนี่ยมันจะมีชื่อไฟล์บอกพอบอกหมายเลขภาพแล้วก็บอกชื่องานพอทีนี้เต็มที่เลยครับเวลาขายภาพหรือคนต้องการดูภาพเนี่ยทางนี้มีออเดอร์รับประเภทไหนยังไงบ้างฮะคือโดยปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างก็คือซื้อเป็นไฟล์เราก็จะแบ่งเป็น2อย่างเป็นไฟล์ออริจินอลกับไฟล์รีไซส์ถ้าออริจินอลเลยเนี่ยก็ไฟล์ละ200บาทผมจะบอกว่า 200,000 200บาทเป็นต่างชาติ200บาทไม่ถูกนะก็หลักพันนะนี่นี่คือถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับ marathonphoto.com นี่คนละเรื่องนะใช่ๆอันนั้นคิดเท่าไหร่อันนั้น800บาทเป็นอย่างต่ํา800บาทอย่างต่ํา 3,000 2,300คือจริงๆอ่ะไฟล์ต้นฉบับเนี่ยถือว่าเป็นคุณจะไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยเพราะว่าที่เราให้เนี่ยก็เป็นไฟล์ต้นฉบับจริงๆที่ถ่ายมา 5-6 เมกะไบต์แต่ส่วนถ้าเป็นไฟล์รีไซส์ก็อยู่ที่50บาทแล้วเราก็รับทำรูปอัดส่งแล็บคือเราจะไม่พิมพ์เองรูปทั้งหมดเนี่ยทุกรูปถ้าลูกค้าออเดอร์มาเนี่ยก็จะต้องมีการโปรเซสใหม่คือมีการจัดองค์ประกอบภาพใหม่ปรับใน Photoshop ใหม่ทำใหม่หมดบิ้วใหม่หมดใส่ลายน้ำใส่วันที่ใส่โลโก้ของงานแล้วก็ถึงส่งแล็บอ่ะหรืออย่างผมเนี่ยไปหมดเลยพ่อแม่ลูก2ทุกคนแต่งตัววิ่งหมดเดินไปถ่ายให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะให้อย่างนั้นก็รับใช่ครับใช่ครับคือก็แต่งตัวมาวิ่งแล้วนี่ก็ถ่ายรูปครอบครัวให้กับชีพก็ถ่ายบางคนแม้กระทั่งคนที่ไปเชียร์ก็มาขอถ่ายก็มีคือต้องบอกก่อนว่าของเรามีบูธอยู่ที่หน้างานวิ่งอยู่แล้วเขาก็จะไปดูลูกเขาลูกหมาเขายังซื้อเลยฮะเพราะว่าใช่ครับหมาของเขาอะฮะน่ารักหมาน่ารักหลังสุดนี่งานหมาแมวไม่ได้ไปวิ่งครับไม่ครับผมเห็นงานที่สุโขทัยผมเพิ่งรู้ว่ามีหมาอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาที่ดังของอ๋อมองหน่อยจำไม่ได้ชื่อมองหน่อยนะครับชื่อน้องมองหน่อยแล้วหมาตัวนี้ไปวิ่งด้วยคือจริงๆอะผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นที่รู้จักกันในหมู่คุยแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอีกเรื่องนึงเพราะว่าจริงๆแล้วหมาที่ไปวิ่งในกับนักวิ่งนี่เยอะนะฮะเยอะครับเยอะฮะไม่ได้ไม่ได้สังเกตเนี่ยเราถ่ายเออนี่อย่างเชิญเลยครับพี่พูดว่าไงผ่ายวิ่งอันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักดีก็มาทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็มีเจ้าหมาหิ้วมาด้วยจูงเข้ามาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมาหมดเลยนะครับน่ารักเนี่ยน่ารักผมเนี่ยตอนผมถ่ายเสร็จไอ้ของฝ่าผมมาต่อถ้ามาทอนจะสบายแต่ถ้ามาทอนหมดอารมณ์เนี่ยครับอย่างหมาอย่างเงี้ยเจ้าของก็ชอบรูปนี้เจ้าของสั่งซื้อทำรูปกรอบด้วยเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากอันนี้รับรองเจ้าของได้เห็นฮะอันนี้มีแต่หมาใช่ไหมครับแมวมันคงไม่วิ่งขนาดนี้ใช่ฮะแมวมันทำไม่ได้นี่แมวมันคงยังไม่เคยเห็นแมวใช่เห็นแต่หมาแต่ถ้าเกิดคุณไปวิ่งสวนลุมจะมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งเต็มเลยอ๋อสวนหลวงร .9 ก็มีฮะอ๋อเหรอฮะพวกในสวนลุมนี่นะถ้าเกิดใครไปถ่ายรูปแสดงว่านักวิ่งมือใหม่ส่วนใหญ่ทุกคนเจอกันหมดตำรวจจะทองในสวนลุมเนี่ยเยอะมากอ่ะหมดละมีอะไรจะถามไม่กั้นมีอะไรคาใจกับทีมผมบอกว่าคราวหน้าผมจะไงหน้าขึ้นมาสู้กล้องเพราะนั้นก็คือคำเตือนของตากล้องก็คือก็วิ่งเข้าหากล้องอย่าวิ่งด้านข้างอย่าวิ่งด้านข้างแล้วก็อย่านานแบ่งคนอื่นบ้างเออแบ่งคนอื่นบ้างแต่ปกติมันก็ไม่นานเลยนะใช่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 คือโดยปกตินักวิ่งเขาจะรู้กันว่าจังหวะไหนได้แค่ไหนพยักหน้ากันแล้วเดี๋ยวนี้รู้แต่มีอยู่ผมจำได้ตอนผมวิ่งเข้าเส้นชัยที่เขาใหญ่ของยูนิครันนิ่งผมไม่รู้ใครถ่ายครับนี่2คนก็ไปถ่ายผมมาสปรินต์ตอนจังหวะสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยแล้วผมไม่รู้แล้วผมเห็นตากล้องอะอยากถ่ายแล้วกูจะจบแล้วไปข้างหน้าเลยไม่สนใจถ้าเขาใหญ่ถ้าเส้นหน้าเส้นระหว่างเส้นทางอ่ะก่อนสตาร์ทจะเป็นผมแต่ถ้าใกล้จุดสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นเส้นชัยจะเป็นพี่ตุ้มแต่เขาใหญ่ที่ของปีนี้ที่ผ่านมาของยูนิครันนิ่งนั่นผมว่าอากาศสบายสบายกำลังดีแท้เลยเลยไม่ร้อนเลยภูเก็ตนี่โอ้โหร้อนทรมานพอสมควรหมดแล้วครับทั้ง3ท่านจะติดต่อให้ไปที่
shutterrunning.com น่าจะง่ายที่สุดใช่ครับใช่ครับไม่แม่เสิร์ชใน Google เป็นภาษาไทยได้เลยฮะ shutterrunning.com แล้วก็ทั้งจะติดต่ออะไรยังไงให้ไปที่นั่นใช่ครับใช่ครับบริการของเว็บไซต์ก็คือหรือว่าถ้าเกิดคุณจะจัดงานก็ติดต่อได้ผมเขาจะจัดงานแต่ก็บอกงานก็เต็มถึงสิ้นปีจริงจริงด้านถามเรื่องออร์แกไนซ์เนี่ยจริงๆเรามีแผนกันนะมีคิดกันว่าจะจัดเรื่องการกุศลอ๋อผมหมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าบริษัทห้างร้านเอกชนไหนจะจัดงานแล้วต้องการจะตามทีนี้ไปถ่ายรูปนี่เองติดต่อทัวร์ฮ่องกงมาราธอนสิงคโปร์มาราธอนในเว็บจะมีหมดอันนี้ผมว่าคุณทราบนะว่ามีจัดกรุ๊ปทัวร์ไปอย่างนี้ด้วยผมนี่คือวันที่4สิงหาเนี่ยผมจัดวิ่งจัดทัวร์แชตเตอร์ที่แม่เมาะเมาะกับเชียงใหม่วิ่ง2งานวันเสาร์วิ่งงานหนึ่งแล้ววันอาทิตย์วิ่งอีกงานวันเสาร์ก็วิ่งวันละพีที่เชียงใหม่แล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปวิ่งแม่เมาะที่ลำปางทางจะสวยมากนะเป็นคลื่นเป็นมอเป็นลูกกิโลครับที่ลำปางครับแม่มอ21โลใช่แม่มอที่ลำปางมีฮาร์ปมีฮาร์ปว่าแต่มันสบายทางสวยทางสวยครับทางสวยทางสวยแล้วก็ไม่มียูนิฟอร์มใช่ไหมครับไปในงานนี่ก็แต่ละคนก็จะใส่ช่วงหลังนี้เราจะใส่เป็นชัตเตอร์คือต้องข่าวความนิดนึงครับพอดีว่าเราได้รับการอุปการะเต็มที่เลยบอกได้เลยเต็มที่เลยครับก็คือได้พี่ธนงศักดิ์ได้อาจารย์สถาวรอาจารย์ผ่องศรีช่วยประสานก็ขอมิซูโน่เป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ชุดทั้งหมดก็ทางมิซูโน่ก็ช่วยสนับสนุนแต่ใบหนึ่งว่าแต่ไม่ใช่สีส้มใช่ไหมฮะจะเป็นมิซูโน่สีอื่นก็ได้ก็หรือเราพยายามจะใส่สีส้มกันอยู่คือเขามีมิซูโน่หมดเลยเนี่ยใช่ครับมีมิซูโน่หมดเลยผมก็มีที่ระลึกมามอบให้อ้าวตายแล้วโอ้โหนี่คุณแม่ครับนี่ไม่สคริปต์เลยนะเนี่ยอันนี้ครับมิซูโน่ด้านหลังก็จะเป็นสกรีนแกะได้ครับขอบคุณครับโอ้ข้างหลังก็จะสกรีนเหมือนเสื้อเราเฮ้ยเราไม่เคยได้รับของรางวัลในที่เป็นครั้งแรกเสื้อสวยครับผมยังมองอยู่เลยสวยดีครับคือจริงๆเราทำให้เป็นสีส้มเนี่ยเป็นสีประจำเว็บไซต์ของเราสีส้มใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับข้างหลังจะมีชัตเตอร์ลันนิ่งอ๋อข้างหลังมีโอ้ยมีชัตเตอร์ลันนิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้าไปดูใกล้ๆครับมีคำว่าชัตเตอร์ลันนิ่งสวยดีครับสวยดีสวยดีขอบคุณมากแล้วก็สีส้มแต่อย่างที่ผมจำได้คือการโพกหัวมันจะมีอีกอันนึงนะครับตรงนี้คือผู้สนับสนุนของเรานะครับอันนี้ก็คือก็มีเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในก็คือคือจริงๆต้องบอกว่าก็มีโออิชิแล้วก็ศูนย์ลมยางของเสือดำอยู่ชลบุรีนะครับแล้วก็เว็บนี่สถาวร Learning Club สโมสรของอาจารย์สถาวรก็จะมีโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วไงกั้งจะบอกไงเมื่อกี้กั้งจะพูดอะไรยังไงจะบอกว่าก็คือติดต่อเรื่องแบบว่าไปวิ่งต่างประเทศก็ได้ด้วยเราจะมีทิปที่เราเปิดนะครับก็ดูเข้าไปดูในเว็บไซต์มันจะมีว่าทัวร์ฮ่องกงแล้วก็ทัวร์แต่ต้องบอกก่อนนะว่าทัวร์เราเนี่ยเราทำขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งคือราคาไม่ถูกสูงขึ้นมาหน่อยจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่เลี้ยงดีกินดีพักดีเที่ยวดีเลี้ยงดีกินดีแล้วพอวันอาทิตย์สงสัยแน่นแหละไปวิ่งแต่จริงเราเป็นนักวิ่งเรารู้ว่าควรจะระดับไหนพาไปหาซื้อรองเท้าพอได้พอได้อยู่ก่อนหน้านี้เราทัวร์ที่จะไปเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะไปทัวร์มันมีทัวร์วิ่งแหวกทะเลเออไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าอันนี้ยังนี่ครับคือวิ่งแหวกทะเลในน้ำไปฟินิชบนเกาะที่ไหนครับที่ทะเลเลยนะที่ข้ามไปที่เกาะเลยนะที่ข้ามวิ่งข้ามเกาะอ๋อไม่ใช่วิ่งถ่ายรูปไม่ใช่วิ่งข้ามไปถึงเกาะใช่ครับเป็นทะเลแหวกตรงนั้นมาใช่ครับผมต้องไปวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์เกาะขึ้นมากั้นโชว์ให้หน่อยแต่ตรงทะเลแหวกตรงนั้นมันแหวกทุกวันว่ะพี่เพราะว่ามันจะมีคือเพิ่งคุยเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะมีก็ดูต้องดูน้ำขึ้นน้ำลงก็คือข้างขึ้นข้างแรมในแต่ละเดือนแต่ละเดือนโอเคครับแต่ในอเมริกาผมเห็นใน Runner's World พูดถึงหลายทีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีการวิ่งที่แบบมันแฟนซีขึ้นใช่สีสันแบบทุกคนสไลด์ดูจะมีแฟนซีแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นวิ่งกลุ่มใหม่ๆเพื่อดึงคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาวิ่งแต่ว่าไอการแต่งตัวของนักวิ่งอะไรนี่ก็แบบผมก็เพิ่งเจอผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์แล้วก็บางงานออร์แกไนซ์เขามีรางวัลสำหรับแฟนซีโอ้โหแบบมีทุกคนแต่งเป็นสีสันของงานบางคนแต่งชุดไทย
ถือดาบบางคนเป็นวอนเดอร์วูแมนเป็นโอ้โหแล้วแกวิ่งนี่ด้วยนะนี่ก็เจ๋งก็ถือว่าแต่ละคนนี่นี่คือวิ่งข้ามก่อนนี่ประมาณ1กิโลก่อนหน้านี้เขาต้องวิ่ง13กิโลมาก่อนพอระยะทางมันหมดคือ14กิโลตอนท้ายนี่แต่งชุดนี่ด้วยพอ3คนนี้เนี่ยมาถ่ายรูปอย่างนี้เราก็อดวิ่งแล้วสิก็จริงๆคือครบแค่ไม่ได้ลงสนามแต่ซ้อมอยู่แต่ยังซ้อมและวิ่งออกกำลังกายอยู่ทุกวันระยะใช่ไหมครับก่อนหน้า2เดือนนี้ผมวิ่งทุกวันแต่ช่วง2งาน2เดือนนี้ที่ผมทำโรงงานน้ำดื่มเนี่ยก็ลดลงไม่ค่อยได้วิ่งแต่ปกติก็วิ่งแต่ไม่ได้ออกสนามแข่งของผมนี่ก็ลู่วิ่งอยู่หน้าออฟฟิศเลยเออเหรอฮะพอ5โมง6โมงก็เปลี่ยนชุดวิ่งหน้าออฟฟิศเลยแต่เนื่องจากว่าพอพี่ตุ้มบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้ถ้าถึงสิ้นปีมีงานหมดแล้วเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี่ไม่มีทางไปวิ่งเลยวันอาทิตย์เช้านี่เราไม่ได้วิ่งนานมากเลยตั้งใจอยู่ว่าเสาร์ที่จะถึงเนี่ยว่าจะไปวิ่งที่สวนหลวงร .9 จะมีงานอยู่มีงานวันเสาร์เมียไม่ได้วิ่งวันเสาร์ใช่ใช่ใช่สองงานที่มันเป็นงานกุศลมันมีระยะสั้นแค่3 โล 5 โลแค่นั้นเองมันวิ่งเพื่อการกุศลเนี่ยมันคืออยากจะไปวิ่งในนามของชัตเตอร์รันนิ่งคลับบ้างก็ควรจะมีบ้างเนาะแต่ชัตเตอร์รันนิ่งคลับจะไปวิ่งก็อ๋อไม่ได้ว่ะเพราะเราเป็นตะก้องเองจะไปวิ่งแต่เราไม่ได้ทิ้งวิ่งครับผมก็ยังซ้อมอยู่ประจำผมเห็นวิ่งอยู่ประจำอยู่แล้วเพราะบางคนที่เขาขายของไงผมเห็นบางคนที่เขาขายรองเท้าวิ่งเสร็จวิ่งเสร็จแล้วก็ขายวิ่งเสร็จแล้วก็ขายรู้สึกมากต้องวิ่งที่ขายแนวหน้าทั้งนั้นนะเป็นที่ใช่เขาจะวิ่งเร็วมากแล้วก็มาขายของพวกนี้วิ่ง30กว่านาทีเดี๋ยวขายไม่ได้จริงๆน่าจะสามารถเหมือนกันเดี๋ยวไว้ขายไหมพวกหนูนั่นเนี่ยมีเยอะฮะเยอะใช่คือแต่ผมไม่ได้นึกว่าเขาเป็นอดีตนักวิ่งทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแนวหน้าทั้งนั้นแนวหน้าพวกนี้วิ่ง30กว่านาทีใช่30นาทีนี่คือระยะ10คือวิ่งแล้วได้ช่วยทุกงานแน่นอนคือบางทีขายเขามาถึงเขาขายของเสร็จแล้วเขาก็การรับถ้วยก็เดี๋ยวไปรับถ้วยก่อนแล้วมาขายต่อแต่ที่ผมเคยเจอคนขายส่วนใหญ่อารมณ์ดีใส่ดีใส่ดีเป็นบ้าเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในวงการวิ่งเนี่ยจะเป็นคนที่รู้จักกันแทบทั้งนั้นเออใช่คุณเคยเจอหน้ากันสัก 2-3 สนามก็เริ่มคุยกันแล้วผมขอถามแทรกก่อนก็ตัวรูปภาพส่วนใหญ่แน่นอนคนไทยแล้วอย่างนี้พอเราอย่างที่ผมไปวิ่งที่สเปรสปอร์ตจะมีแบบว่าต่างชาติวิ่งด้วยเข้ามาติดต่อมีฮะมีฮะมีคือด้วยอย่างที่บอกนะฮะว่าบางทีชาวต่างชาติที่มาวิ่งเมืองไทยก็มีเพื่อนเป็นคนไทยเพื่อนคนไทยแท็กรูปไปให้ดูหรือแม้กระทั่งเขาเองวิ่งผ่านเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาขอดูหลังเสื้อถามเราก็ว่าจะไปดูรูปได้ที่ไหนเราก็จะบอกให้หรือบางทีก็ส่งนามบัตรให้เขาก็จะตามไปดูในเว็บแต่ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเรื่องภาษานะแต่เดี๋ยวนี้นิดหน่อยไม่ยากมากแต่บางคนก็ส่วนใหญ่ถ้าบางคนเขาหาไม่เจอจริงเขาก็จะเมลมาว่าช่วยหาให้หน่อยเราก็จะจัดการหาให้เขาเพราะส่วนใหญ่เขาจะบอกช่วงเวลามาเรียบร้อยผมว่าอย่างล่าสุดนี้มันจะมีรู้สึกจะเป็นงานวิ่งโคลัมเบียนี่แหละ50กิโลฝรั่งเยอะเยอะมากต่างชาติเยอะมากจริงก็สั่งหลังหลังโคลัมเบียนี่มีแต่ชาวต่างชาติเมลเยอะมากครับโอ้โคลัมเบียหลังใช่ผมจะบอกว่าระยะทางยิ่งไกลต่างชาติที่เยอะผมเดาว่าอย่าง100กิโลอย่างงี้นะใช่ครับที่มันวิ่งเทลวิ่งวิบากเออต้ามาราธอนที่ผมจัดอันต้าเนี่ยมีต่างชาติเยอะเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีมาวิ่งญี่ปุ่นวิ่งมาจากจอแดนก็มาวิ่งใช่แสดงว่าจริงๆกลุ่มคนวิ่งทั่วโลกนี่คือที่เป็นต้องแบ่งเป็นกลุ่มนักล่ารางวัลอย่างมาจากต่างประเทศนี่คือแบบมันจะมีเป็นทั้งวิ่งล่ารางวัลจะเป็นพวกเคนยาเอธิโอเปียพวกนั้นเพราะว่าเมืองไทยถ้าวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาราธอนน่ะที่มันมีเงินรางวัลเงินรางวัลบ้านเราไม่ได้สูงมากแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาเงินที่เขาได้ก็ถือว่าเขาโอเคเพราะว่าวิ่งเคนยาที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่ระดับเกรดเอพวกนั้นเกรดดีเกรดซีแล้วก็มาได้แบบระดับต้นๆใช่ของเราในไทยเกรดเอเขาไม่มาบ้านเราฮะแล้วเขาจะวิ่งระดับอินเตอร์แล้วครับผู้วิ่งใหญ่เนี่ยตกใจเนี่ยอ่ะหมดละครับรายการกิโลที่ศูนย์เราพยายามทำทุกคิดถึงทุกสองอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์ประเอินสัปดาห์นี้เป็นลองวีคเอนด์เราก็ได้ตัวได้เชิญตอบรับง่ายมากเลยเชิญปุ๊บก็ตอบก็ตอบมาแล้วผมแต่ผมเพิ่งทราบเนี่ยว่าทำงานจะถึงวินาทีสุดท้ายก่อนออกมาเลยนะดูแล้วน่าเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยแท้เลยแจ้งนักวิ่งว่าขอให้เราออกมาทำธุระก่อนคือมาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะไปอัพโหลดรูปต่อแต่ตะกี้ไม่ดีว่าทำเสร็จพอดีพี่นักวิ่งเขาจะรู้ว่าที่เรามาเนี่ยถ้าออกอากาศคือลง YouTube ไปเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าที่เราบอกว่า
แอดมินขอไปทำธุระก่อนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรามาที่นี่ ผมพยายามออกภายในต้นสิงหาภายในอาทิตย์หน้าน่าจะออกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็คือเขาไม่อยากใช้คำว่าโปรใช่ไหมก็แต่ว่าโปรวัฒนาครับครับกับตุ้มกับตุ้มแล้วก็โปรรุทก็คุณรุทคุณตุ้มคุณวัฒนาก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกยังไงก็ได้นะครับแล้วก็เจอเขา3คนในงานก็ยิ้มยิ้มให้ทักทายกันก็ได้หรือไปขอเสื้อสีส้มตัวนี้จะใส่ทำงานถ่ายรูปตัวนี้ก็อาจจะเห็นบ้างครับจะใส่บ้างเห็นบ้างแล้วก็ไปคือไปทักทายไปเล่นกับตากล้องคุยกับตากล้องก็ได้นะครับผมว่าตากล้องส่วนใหญ่เขาก็อยากจะใส่อยากได้รูปที่แบบเป็นมิตรอ่ะใช่ใช่คือถ้าเรามารู้จักกันก่อนเนี่ยแล้วมันคุยกันก่อนก็ตอนถ่ายเนี่ยผมมีคำพูดทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับจริงๆรูปภาพมันพูดได้ถ้าคุณยิ้มกับกล้องกลับไปบ้านเนี่ยคุณไปดูรูปเนี่ยรูปเนี่ยมันยิ้มกับคุณจบได้ดีแต่คนบางคนมันก้มแน่งานหน้าแก้ตัวงานหน้างานละเดี๋ยวใกล้ๆไปงาน Adidas แต่ถ้าก่อนยังไม่รู้จักกันแต่นี่คือรู้จักกันแล้วเนี่ยต่อไปงานหน้าเนี่ยมันไม่ได้ยากใช่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 ไอ้สุวรรณภูมิใช่ไหมใช่ผมไปที่ร้านไปไปเจอแม่16โลใช่ใช่ครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมจะบอกอ๋ออันนึงถามเป็นความรู้ก่อนเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็ภาพของ Shutter Running เนี่ยที่ใส่ลายน้ำไปแล้วเนี่ยใครจะไปเผยแพร่ก็ตามสบายใช่ไหมคือแต่เว็บบอร์ดแปะ Facebook คือมีหลายท่านเมลมา PM มาขออนุญาตซึ่งจริงๆเราแฮปปี้อยู่แล้วเรายินดีไอ้เนี่ยผมก็ไม่กล้าเหมือนกันนะบางรูปผมก็ไม่กล้ามาขึ้น Facebook คือจริงๆขึ้นได้ฮะเราอนุญาตผมเข้าใจว่าเป็นคุณรุทบอกผมนะที่ผมจำไม่ได้มีเว้นไหนผมถามเรื่องอื่นแล้วคุณรู้บอกไอ้รูปเอาไปแปะได้นะครับอะไรเอาได้เหรอถามคือบางทีก็มี PM มาบอกว่าพี่ตุ้มครับผมขอเอารูปไปทำโปรไฟล์นะขอรูปไปใช้ที่เว็บนะหรือบางแอดมินบางเว็บที่ก็ทำเว็บวิ่งเหมือนกันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็มีเมลมาว่าขออนุญาตนะอะไรก็บอกไว้ในที่นี้ว่าก็ทำสบายครับแล้วถ้าให้เครดิตด้วยก็จะดีมากแต่จะเอาไปใช้ก็ไม่ว่าบางคนเอาไปแล้วเขาบอกว่าเครดิตโดยใครอะไรก็โอเคนะเราก็แฮปปี้แต่ไม่ให้เครดิตเพราะว่ามันติดลายน้ำเราก็โอเคเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่บางทีแล้วมันก็มีเหมือนกันที่ลบลายน้ำเราออกโอ้โหมีด้วยอันนี้ก็ตื่นจมใจกันแล้วแล้วออกก็บางทีก็ปรึกษากันเอาไงเขาขอโทษมาก็โอเควันไหนขอโทษใช่ไหมคือเขาไปใส่เป็นเครดิตเขาเองโอ้ก็เกินอันนี้ก็เกินไปอันนี้เกินไปก็ขอบคุณทางทีม Shutter Running มากนะครับส่วนโปรโมทรายการเราหน่อยกิโลที่0เนี่ยเราพยายามให้ใช้ Hashtag KILO ZERO อยู่ก็คือกิโล0ใน Twitter ครับมีเราเองก็เลือกใช้เดี๋ยวนี้ก็ใช้ในตัว Hashtag ใช้ใน Facebook ได้แล้วเหมือนกันจริงๆมันต้องเป็น0 TS นี่นะถ้าจะเอาเป๊ะๆนะกิโล0แต่กิโลซีโร่ธรรมดานะครับผมว่ามันไม่ต้อง TH ก็ได้มันจะยาวไปเยอะๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกทั้ง3ท่านมากผมได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะมากแล้วผมก็ได้รู้ว่าผมจะวิ่งจริงๆด้วยได้ไปร่วมวิ่งฮ่องกงกับพี่ๆต้องรีบจองนะ จริงป่ะอันนี้คือจริงฮะเต็มเร็วจะเต็มแล้วฮะสิงคโปร์ฮะสิงคโปร์ยังไม่ฮอตเท่าฮ่องกงจริงๆสิงคโปร์ฮอตกว่านะอ๋อเหรอฮะสิงคโปร์ก็เปิดรับสมัครแล้วรู้สึกว่าถ้าระยะมาราธอน ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังนะอ๋อเหรอครับครับพี่อดละอดอดอย่างฮ่องกงมาราธอนนี่คือวันเดียวนะใช่ฮะใช่ฮะมีหลายคนที่จะไปคราวก่อนแล้วไปไม่ได้สมัครไม่ทันมันคือจะไปฮ่องกงเนี่ยเต็มนี่คือทัวร์เราเต็มหรือสมัครไม่ได้คือนักวิ่งที่จะไปกับเราเนี่ยเราต้องสมัครให้ก่อนสมัครได้ถึงจะไปทัวร์จองตั๋วเครื่องบินใช่ไม่ใช่ว่าจองตั๋วเครื่องบินแล้วไปไม่ได้คือที่พักทัวร์เครื่องบินนั่นคือทีหลังจากสมัครใช่ทุกคนต้องสมัครผมเนี่ยจริงๆมีอันเดียวที่อยากวิ่งก็คือไอ้กำแพงเมืองจีนเนี่ยแหละมันมีจริงๆนะผมไปฟังพอดคาสต์ต่างประเทศที่เขาไปสัมภาษณ์นักวิ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไปวิ่งกำแพงเมืองจีนแล้วแบบโหดมากคนชนะบอกที่1ยัง4ชั่วโมงเลยอะไรอย่างนี้เลยนะแบบโหดมากถ้าจะมีอันนี้สักอันที่อยากทำอย่างอื่นผมก็แต่วิ่งเย็นๆนะฮ่องกงนี่มันเย็นน่าสนใจก็สิบผมวิ่งผมไม่วิ่งมา15-16องศาวิ่งมาวิ่งเสร็จแล้วฝนลงเม็ดไปปอยแบบเป็นละอองแล้วมันลอดอุโมงค์ไงฮะระหว่างฮ่องกงเกาลูมันต้องลอดอุโมงค์วิ่งไปโอ้สมัครอะไรได้หรอ shutterrunning.com ถ้าสนใจไปได้เลย
เดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับที่อุตส่าห์สละเวลาของการทำงานมาออกรายการของเราขอบคุณทั้ง3ท่านมาในที่นี้เดี๋ยวเราลาไปแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ